I got my suit and tie. I'ma leave it all on the floor tonight. And it got fixed up to the nines. Let me show you a few things. All dressed up in black and white. And you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight. Let me show you a few things. Let me show you a few things. Show you a few things. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar high.
นุกมากค่ะสวัสดีครับ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 ขอต้อนรับลูกบอลของ Big Gap ทุกท่านเข้าสู่งานที่ชื่อว่าหลายคนรอคอยมานานเหลือเกินนะคะกับ Gentle Love of Gap Visual Light Concert 2021 yeah! นี่ขอต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งครั้งนะคะวันนี้ดิฉันเจนี่ปานานนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะคะพร้อมด้วยหนุ่มหล่อข้างๆดิฉันนะคะแต่เจนี่ขออนุญาตให้เป็นหล่ออันดับ2นะคะโอ้แน่นอนนะครับอันดับ1ครับนะครับผมถูกต้องใช่วันนี้วันเกิดเขาด้วยถูกต้องค่ะหล่อมากเลยนะครับผมค่ะพี่เวฟนะคะครูเป่ยจงนั่นเองค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เวฟโอเค a big welcome to every one of you to gentle love of golfVirtual Live Concert 2021. Well, today I'm your host, Wave, and then we have Jenny Panan. Well, today I'm doing a so-called English translation as well as Mandarin translation as well. So because of the time frame, maybe I'll do a speedy kind of like a translation. So I might not be able to translate every single word, so please bear with me. But I'll try my best to make sure I translate as best as I could, okay? Yeah.Thank you. 说到大家好，欢迎大家来到我们的这一次的Gentle Love of Golf Virtual Live Concert 2021年。那今天我是你们的主持人 Wave 小秋。那我们还有就是我们的 Jenny Banan， 非常漂亮的这个女主持人。那说到今天呢，我将会是你们的中文主持人，还有是翻译。主要是因为我们的时间的关系，所以我可能没办法每一个字都可以翻译给大家，但是我会尽我全力，就是用很快速的时间，很短速的时间跟大家分享，就是 Golf 所发生的是现场的事情啊，希望大家会好好享受我们的这一次的 Virtual Live Concert。ค่ะ OK อย่างที่ได้เห็นไปเมื่อปีที่แล้วเจนนี่ได้รับเกียรติให้ไปเป็นแขกรับเชิญเห็นแล้วสวยมากใช่ไหมคะจินนี่จ้าออกมาสวยมากแล้วท่าเต้นนี่ก็แบบโดนใจมากเอาจริงๆพี่เจนนี่ครับอันนี้ไม่ใช่อวยนะครับพี่เจนนี่เป็นผู้หญิงผิวแทนที่ผมเห็นแล้วสวยที่สุดในชีวิตเลยจริงๆครับอันนี้พูดจากใจจริงเลยครับทั้งชีวิตเคยเห็นแค่คนเดียวใช่ไหมคะเห็นหลายคนแต่ว่าพี่เจนนี่สวยที่สุดนะครับสวยจากอินเนอร์ด้วยครับผมทั้งสวยและมีความเซ็กซี่ช่วงนี้ก็ผอมมากเจอตัวจริงแล้วผมชื่นชมมากๆเลยนะครับผมอยากจะบอกว่าไม่ใช่คนแรกที่พูดแบบนี้ครับอ๋อครับเมื่อกี้หลายคนเลยจริงๆผมเป็นพยานได้เลยครับมีหลายคนพูดถึงล้อเล่นครับแต่ว่ามาปีนี้นะคะเจนนี่ไม่ได้เป็นแขกรับเชิญแล้วเจนนี่เป็นประธานบริษัทค่ะโอ้ยเจนนี่จริงเหรอครับแล้วเขาทราบหรือยังครับกับทราบหรือยังครับโทษนะครับหรือว่าเรารู้ล้อเล่นค่ะอันนี้เล่นมุกเหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆในปัจจุบันนะคะปีนี้ก็เลยจำเป็นต้องจัดคอนเสิร์ตในรูปแบบของไลฟ์นะคะใช่ครับถือว่าเสียดายมากๆไม่ได้พบพาเจอแฟนๆนะครับแต่ว่ากำลังใจที่แฟนๆส่งเข้ามานี่นะครับโอ้โหล้นหลามมากเยอะมากสุดยอดมากเลยนะครับต้องนะคะโอเคตอนนี้ครับหลายหลายคนอยู่กับเราในคอนเสิร์ตนี้แล้วนะคะตอนนี้อยู่ในซูมแล้วด้วยยังไงสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้เรามาทักทายกันหน่อยครับ So I guess everyone is on Zoom right now. So hi to everyone around the world. Hello. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะทุกท่านนะคะตาเจ้าหา Hello. โบกมือบ๊ายบายอันยองเซโอบ๊ายบายนี้ยังไม่ปิดงานนะคะเป็นทักทายคนนิจิวะค่ะอะไรอีกดีคะมาบูไฮค่ะบอนชูร์ว้าวเยอะแยะมากเลยนะคะตอนนี้เยอะมากๆนะครับมีทั้งที่เป็นคนจริงๆเคลื่อนไหวนะคะแล้วมีตุ๊กตาหมีภูนะคะมีธรรมชาติเยอะแยะมากมายด้วยนะคะดอกทานตะวันก็มานะคะนี่หลายคนมีทั้งไฟด้วยน้องอาซามาด้วยครับดูดิไหนหลายรูปเลยนะนู่นน่ารักมากวันนี้อาซามีหลายตัวเลยใช่โอเคต้องบอกเลยครับว่าปีนี้เปลี่ยนลุคเปลี่ยนโฉมน้องกัฟครับไปเปลี่ยนไปหมดเลยนะคะมาในหลายรูปแบบเลยแต่ว่าเป็นสุภาพบุรุษถูกจากโชว์ที่เราเห็นเมื่อกี้แค่โชว์เปิดแค่นั้นเองนะครับผมยังรู้สึกทึ่งเลยค่ะผมนี้ผมรู้สึกว่าเหมาะกับกัฟมากๆสีนี้แบบหล่อมากเลยครับที่สุด number 1ไม่รู้จะ number 1ยังไงแล้วแล้วค่ะตอนนี้โอเคแหมอยู่เห็นโชว์ไปอย่างนี้แล้วเราต้องยังไงครับพี่เวฟนี่คือแค่เริ่มต้นนะคะอย่างเราบอกว่าจริงๆเรามีหลายๆอย่างของน้องกราฟนะคะที่ทุกคนคาดไม่ถึง
ให้ได้เห็นแน่นอนนะคะตอนนี้เชื่อว่าทุกคนน่าจะพร้อมแล้วงั้นถูกต้องนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเช็คกับแฟนๆอินเตอร์หน่อยละกันนะครับผม as we mentioned just now today is a very special day for Guff and then I mean for last year Jenny had the chance to be a special guest for Guff and then that concert is a very successful concert but that this year because of the situation of COVID pandemic as well so we got to move it into virtual live concert but then all the fans have sent your love and support so overwhelmingly around the studio just now when we go outside we see a lot of flowers a lot of gifts you guys are amazing so make sure you guys give full love and support for Guff today because he really put in a lot of effort for this show okay and then he have a different look as well it's quite cool and then both of us think he's very very handsome today 那说到今天呢我们非常荣幸的主要是因为Guff 呢有一个新的形象给大家看到那去年呢我相信大家有看到就是他的这个演唱会 Jenny 呢就是有机会做他的演唱嘉宾那个秀的非常棒但是今年因为是我们的疫情的关系嘛所以我们就只能做这个现场直播那做到这一次呢虽然是现场直播但是我还看到很多就是很多粉丝们都送上你们爱和鼓励到我们的现场很多的花很多的礼物你们真是很棒很棒那说到今天呢我们看到 Guff 的新的形象就是刚才的开场的秀那一会我们还有更多的惊喜给大家希望大家准备好 So are you guys ready? OK ขอเสียงปรบมือต้อนรับกรับคณาวุฒิค่ะ Big round applause Yeah สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเจนนี่สวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับชอบสีผมนี้มากเลยครับโอ้ผมก็ชอบครับสีเดียวกันเลยครับคล้ายๆแต่ว่าของกรับสวยกว่าครับผมชอบมากเลยครับหล่อเนาะพี่เจนี่เป็นไงบ้างมือสั่นเลยพูดไม่ถูกเลยครับดูดิไม่ใช่แค่มือที่สั่นค่ะตอนนี้ใจสั่นไปหมดใจสั่นหมดเลยเมื่อกี้ไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยนะครับอาการครับจับได้เหรอครับจับได้เลยครับเห็นชัดเลยครับน้องกรับหล่อมากเลยครับขอบคุณมากครับโอเคงั้นเดี๋ยวให้น้องกรับนะคะกล่าวต้อนรับแฟนคลับทุกๆคนอย่างเป็นทางการเข้าสู่คอนเสิร์ตนี้หน่อยค่ะได้ครับผมก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอต้อนรับทุกๆคนนะครับเข้าสู่คอนเสิร์ตของผมครับกับ Gentle Love of Guff Virtual Live Concert 2021ครับ So Guff said a big welcome to all of you to Gentle Love of Guff Virtual Live Concert 2021ครับผมน้องกัฟค่ะพูดถึงคอนเสิร์ตนี้หน่อยดีกว่าได้ครับผมก็ในปีนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งของผมครับที่แบบมีความโตขึ้นแล้วก็แบบมีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นครับผมดูแบบว่าเท่มากยิ่งขึ้นก็อยากรู้เหมือนกันว่าพี่ๆแฟนคลับจะชอบหรือเปล่าซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับบอกนะครับว่าในคอนเสิร์ตนี้เนี่ยมีหลายลุคมากถ้าชอบลุคไหนก็รอติดตามกันดูนะครับผมนี่ถ้าแฟนคลับชอบกันแบบ5ลุคเลยเนี่ยจะให้กับแต่งพร้อมกัน5ลุคในคนเดียวจะได้ถามที่สไตลิสต์เลยครับคนเหนื่อยอยู่ตรงนู้นใช่ไหมครับอันนั้นอาจจะออกมาเป็นคริสต์มาสทรีนะครับผมถ้า5ลุคนะครับขอเรียบแปลนิดนึงนะครับผมก็主要是高手说到呢这一次呢是有这个全新的形象带给粉丝朋友们希望大家可以喜欢因为主要是新的一年嘛他也生日了他说他已经长大了成熟了所以希望就是比较成熟的这个形象带给粉丝们看那不晓得粉丝们喜欢吗那希望大家可以多多就是支持他送上你们爱和鼓励那继续支持他待会我们看到五个不同的非常非常帅的形象 Well as it's not mentioned Guff mentioned that as for this year he actually kind of like okay you grow up okay so you wanted a more matured look more cool more manly look so today this is quite a very handsome lookand later on you got another 5 different looks right all together to the fans so he was wondering if you guys like the look his new look so if you guys like it please make sure you guys send your love and support to him and then make sure you guys give the full support to Guff Kanawood thank you okay ถ้าน้องกัฟบอกว่าเปลี่ยนลุคเยอะขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราให้มาดูกันดีกว่านะคะว่าหน้าตาของแต่ละลุคเนี่ยที่กัฟบอกว่าเป็นสุภาพบุรุษมากขึ้นมันจะแตกต่างขนาดไหนค่ะอยากดูเหมือนกันได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวให้น้องกัฟหันหลังอ๋อต้องหันหลังก่อนหรือน้องกัฟต้องไปแบบนี้ร้านเป็นชุดใหม่ไม่ต้องขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวทำหน้าอย่างเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมีนะคะให้น้องกัฟทำสีหน้าต่างๆนะคะตามหัวข้อที่เรากำหนดนะคะแล้วก็จะโค้ดอัพให้เห็นใบหน้าเลยนะครับโค้ดอัพเลยนะครับเอาหัวข้อแรกก่อนพี่เจนี่มีอะไรบ้างครับหัวข้อแรกเลยเอาเป็นเราค่อยๆไต่ระดับไหมครับไต่ระดับก็ได้ให้น้องกัฟทำใบหน้าแบบ
ปกติแบบน่ารักแบบปกติปกติครับปกติแล้วปกติก็รออยู่แล้วนะครับอยากเห็นอีกอ๋ออยากเห็นอีกนะครับโอเคโอเค so the first look that Gav gonna show us right now liveis his normal look, okay? Because we're going to move slowly from the easiest one to the hardest one. So the easiest one will be his normal look, okay? 那我们现在来看一下，就是 Gav 会给我们就是带了不同的这个表情包。第一个呢，我们算是最容易的表情包，主要是给他就是很普通的脸，就是让他做一个很普通的表情给大家看。好，你们准备好了 ？Are you guys ready? Gav, are you ready? ครับผมพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะใบหน้าปกตินะคะ3 2 1หันมาค่ะมันเป็นยังไงคะขออนุญาตครับครับครับพี่ว่าอันนี้ไม่ปกตินะครับครับอันนี้หลอกเกินเหรอคะหลอกเกินจริงๆพี่เจนี่ไม่รู้สึกเหรอโอ้โหใจสั่นเลยถ้าไม่รู้สึกไม่ปฏิเสธงานอื่นมาเพื่องานนี้ค่ะโอเคอันนี้คือใบหน้าปกตินะโอเคเชื่อว่าหลายคนน่าจะแคปไปเรียบร้อยแล้วใช่ครับครับผมแต่หล่อมากๆเลยนะครับโอเคมากใบหน้าที่2ดีกว่าค่ะเอายากขึ้นยากขึ้นหน่อยพี่เจนี่เป็นใบหน้าแบบเท่ๆค่ะเท่ๆ so the second look we're gonna have a cool very cool look okay 我们来看一个很帅气的样子好不好好准备พร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วใบหน้าเท่ๆ3 2 1ค่ะพี่เจนี่ลงมาได้แล้วครับลอยครับลอยแล้วค่ะถ้าอยู่ที่บ้านหาดใหญ่นะเห็นแบบนี้จะต้องอุทานว่าอัลลอคือยังไงครับแปลว่ามันแบบมันโอ้โหมันเกินมันแบบสุดๆแล้วใช่ไหมจริงๆจะมีคำหยาบตามมาอีกเยอะแยะนั่นไม่ต้องครับไม่ต้องออนไลน์อยู่ไม่ต้องใช่ไหมครับใช่ใบหน้าที่2แบบเท่ๆผ่านไปแล้วครับต่อไปใบหน้าที่3ค่ะโอเคอันนี้ขอแบบใบหน้าเจ้าเล่ห์ค่ะพี่กัฟเจ้าเล่ห์ค่ะโอเค the third look we're gonna have a more playful kind of like more playboy look okay yeah, 那我们来看一下第三个造型主要是要给他让他比较算是比较调皮那比较就是那种就是少撒一点花样的一些那些帅男孩好大家看一下这个表情ใบหน้าแบบเจ้าเล่ห์นะคะพร้อมไหมคะครับพร้อมครับพร้อมแล้ว3 2 1ค่ะทำไมมันดูน่ารักขึ้นพี่เจนนี่คือถ้าพี่เจนนี่อยู่ในมุมผมนะครับขณะผมเป็นผู้ชายนะครับผมเจนนี่ก็เป็นผู้ชายค่ะเคยอ๋อเป็นผู้หญิงแล้วใช่ผมยังรู้สึกว่าใจเต้นแบบปุ๊บไม่หยุดเลยครับจริงครับงั้นเกมนี้หนูขอสลับที่กับพี่เวฟได้ไหมคะได้ครับผมเพราะว่าผมความดำสู้ขึ้นนะครับได้เลยค่ะอันนี้แบบรู้สึกไว้หนูจะบวชทดแทนนะครับดีเลยครับขอบคุณค่ะใบหน้าต่อมาใบหน้าที่4ใบหน้าแบบไหนครับเอายากขึ้นดิพี่เจนี่เอายากกว่านี้ยากเหรอฮะเอาใบหน้าแบบเจ้าชายค่ะเจ้าชายตอนนี้มีแม่มดใจร้ายยืนอยู่ตรงนี้แล้วเจ้าชายต้องหันมาปราบหน่อยค่ะโอเค so the fourth look that we're gonna have is kind of a prince look okay very charming prince look ค่ะนะ说到第四个表情包呢我们要让他做一个王子的一个样子就非常帅气的王子好 ready ใบหน้าเจ้าชายพร้อมแล้วยากพร้อมไหมครับยากเหรอคะลองดูก็ได้ครับโอเคค่ะ3 2 1ค่ะโอ้โหเป็นไงรู้สึกหรือยังหนูอยากจะเป็นม้าศึกให้เจ้าชายกี่ออกลบไปเลยค่ะเป็นพาหนะคู่ใจไปเลยค่ะอันนี้ยากครับอันนี้ยากยากใช่ไหมคะอ่ะอีกอันนึงน่าจะได้ครับใบหน้าแบบเซ็กซี่โอ้อันนี้ได้ไหมคะพี่กาวค่ะเซ็กซี่ที่สุดกัดให้ปากมันขาดไปเลยค่ะไม่ใช่พี่กาวนะคะเจนนี่ค่ะจะลองดูนะครับอยู่ที่นู้นไม่ไหวครับให้พี่เจนนี่อยู่เลยละกันนะครับผม the fifth look the last look that we're gonna have is a verysexy look ค่ะโอเค the sexiest look that Gav gonna give us okay so make sure you guys grab your phone and then capture this picture okay ค่ะนะ现在我们来看一下就是最后一个表情包就是最性感的 Gav 好我们来看一下最性感的 Gav ค่ะพร้อมแล้ว
ใบหน้าแบบเซ็กซี่3 2 1โอ้โอ้ oh my god พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะโอเคค่ะพิธีกรไม่ไหวครับค่ะอันนี้ต้องบอกเลยใครที่ดูไลฟ์ที่บ้านนะครับไม่รู้สึกเท่าหรอกพวกเราสองคนนะครับอยากจะขออนุญาตปิดไลฟ์แล้วบรรยายความรู้สึกส่วนตัวเลยค่ะครับพี่แวบหนูขอกลับไปที่เดิมได้ไหมได้เห็นไหมแล้วมันไม่เป็นการเป็นงานมันไม่เป็นเห็นไหมใช่ความดันขึ้นเลยครับผมว่าอยู่ตรงนี้เนี่ยความดันขึ้นจริงๆครับใช่เลยองศานี้แบบอยู่ตรงนี้ให้ใจมันได้ทำงานปกติจริงๆแล้วยังมีอีกหนึ่งหน้าที่อยากให้ทำแต่ไม่รู้ว่าพี่กัปจะทำได้ไหมหน้าไหนครับทำใบหน้าแบบอาซาอาซาทำได้ไหมอันนี้คืออาซา This is the อาซา look okay 他的小猫的表情มีอาซาง้องด้วยใช่ตาอาซาจะแบบเหมือนคนแบบสงสัยหรือตกใจตลอดเวลาจริงจริงจริงน่ารักน่ารักเหมือนนะมีเรฟเฟอเรนซ์ให้ดูไหมมีอาซาอยู่ตรงนี้ไหมคะไม่มีแต่ว่ามีเมื่อกี้เห็นอันนี้มีตรงกลางอันนี้คือหน้าตอนน้องไปหาหมอครับผมอ๋อจำได้ทุกโมเมนต์เลยน้องก็จะแบบจำได้ทุกโมเมนต์เลยนี่ตรงนี้ตาถลึงเชียวอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เจอน้องเลยครับผมยังตัวเล็กอยู่เนาะตอนนั้นใช่ครับตอนนั้นยังตัวเล็กอยู่ครับตอนนี้คือแบบอ้วนมากสุดๆครับพี่ค่ะโอเคเชื่อว่าทุกคนนะคะจะได้เห็นใบหน้าเหล่านี้ในคอนเสิร์ตนี้อย่างแน่นอนนะคะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวให้น้องกาไปแต่งตัวก่อนดีกว่าเนาะครับนะฮะส่งน้องกาออกไปข้างนอกกันค่ะขอบคุณพี่เวฟขอบคุณเจนนี่ค่ะให้กาไปเปลี่ยนชุดแล้วให้พวกเราสองคนได้พักหัวใจกันก่อนคือหัวใจจำเป็นต้องพักนะครับโอ้ยใจรอกันหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นโชว์ต่อไปนะคะครับผมต้องถามก่อนดีกว่าว่าหลายๆคนที่อยู่ตรงนี้พร้อมหรือยังโอเคถ้าพร้อมแล้วบอกให้เขาทำมินิฮาร์ทหน่อยได้ไหมครับมินิฮาร์ทใช่ค่ะ so just now how was the look that you guys saw was it good that Garth show you guys like it thumbs up like it right so okay. right now Garth is preparing for the next show so if you guys ready please show us a heart shape okay give us a heart shape好大家如果准备好的话我相信大家刚才看的那个表情包非常很开心吧因为他真的是很用心做那主要现在如果大家准备好了给送上我们的一个 mini heart 一个心形给我们好不好นี่ทุกคนโอ้มินิฮาร์ทก็คือมากันหมดเลยเมื่อกี้มีเป็นหัวใจมาด้วยใช่ไหมคะนี่ใช่จริงๆอยากจะถามทุกๆคนตรงนี้มากว่าหลายๆคนอยากเห็นพี่กัฟทำหน้าแบบไหนซึ่งหนูคิดว่าวันนี้1วันก็คงจะไม่พอก็คงไม่พอนะคะตรงนี้หนูว่าแต่ละคนต้องคนละ1หน้าแน่ๆจริงครับจริงเพราะว่าทุกคนอยากเห็นผมว่าเอาจริงๆที่จริงค่ะพี่เจนนี่สามารถเป็นตัวแทนพวกเขาได้นะในการเพราะสิ่งที่พี่เจนนี่อยากจะเห็นก็เป็นสิ่งที่พวกเขาอยากจะเห็นเหมือนกันแต่ยอมรับว่าเมื่อกี้เห็นแค่ 2-3 หน้าปุ๊บเจนนี่ก็คือไม่ไหวแค่เห็นเธอแล้วก็ใจละลายอุ๊ยติดลิขสิทธิ์ไหมคะขอร้องแค่เห็นเธอแล้วก็ใจละลายใจละลายลองเป็นเวอร์ชันภาคอื่นเลยเผื่อจะได้ไม่ติดลิขสิทธิ์นะคะจริงจริง Well just now as Garth was showing the expression to all of you both of us we changed places because we couldn't stand the aura of Garth Kanawood because he's so handsome and his eye contact is so amazing soeven me as a guy, I couldn't resist it. It was like so difficult. So we actually changed the place so that our heartbeat could relax a little bit. Yeah. Okay. เมื่อกี้น้องบอกว่าใบหน้าเจ้าเล่ห์คือยากมากไม่แน่ใจว่าในโชว์วันนี้เราจะมีใบหน้าเจ้าเล่ห์แบบไหนให้ได้เห็นใช่ไหมคะอยากดูเหมือนกันอยากเห็นหรือยังคะอยากเห็นมากๆถ้าทุกคนอยากเห็นแล้วครับงั้นเราไปรับชมความตื่นเต้นร้าวใจจากน้องกัปพร้อมกันไหมคะโอเคครับผม so are you guys ready นี่มันจุ๊บไปหอแล้วมั้ยโอเคถ้าพร้อมแล้วขอเสียงตบมือให้กับคณาวุฒิค่ะเย้วู้ฮู้ขอเสียงวัยรุ่นหน่อยแล้วเฮ้เฮ้เฮ้FSCIO โอเคโอเค YO โอเค1 2 1 2 3เปิดออกคล้ายร้ายร้ายร้ายแบตเปิดก็ดูคล้ายคล้ายคล้ายก็อยู่ลงลุกกินชูไม้ไอ้สาบานให้ตายตายตายกระโดดผู้ร้ายร้ายร้ายแต่ตอนนี้เป็นเสื้อสิ้นลาย
You look into my eyes, I'm on a tie, tie, tie. Slide.
แสงของแอนเวกับอินโตเกียวหากเธอจะไปก็อย่ารอช้าโดดขึ้นมาเลยเดี๋ยวกลับมานะเธอจะไปละนองระยองยะลากลับมาสุพรรณแล้วไปมาประมาณ That's alright girl You are just my taste And you could leave your underwear At my place Come on เลยอย่าลังเลจะเรือยอชหรือตังเกจะลอนดอนหรือบอมเบย์ถ้าน้องโอพี่พอมเบย์เธออยากจะสแตนเธออยากได้สแตนตัวพี่อันเดอร์สแตนYou can let the top back to the wind bowl I can feel your energy, girl, like your tempo Do you wanna slide with me? You ain't gotta tell me how to make it known You can let the top back feel the wind bowl I can feel your energy, girl, like your tempo Do you wanna slide with me? You ain't gotta tell me how to make it known หมดเวลาแล้ววัยรุ่นทุกคนเดินขึ้นมาเลยคะแนนวุ้นได้เวลาปาร์ตี้พร้อมหรือยังพร้อมครับชูมือขึ้นมาสองข้างชูชูผมจะให้ทุกคนเต็มตัวกระโดด One two three Hands in the air Push your hands up in the air ชูมือมา Hands in the air Push your hands up in the air ชูมือขึ้นมาสูงสูงชูชูมือขึ้นมาสูงสูงชูชูมือขึ้นบนอากาศเราจะบินไปอวกาศ Put your hands in the air Push your hands up in the airชูมือให้สูงกว่านี้ชูชูมือให้สูงกว่านี้ชูชูมือให้สูงขึ้นอีกเราต้องการให้สูงกว่านี้เตรียมตัวกระโดดสูงสูง and ready to go เตรียมตัวกระโดดสูงสูง and ready to show สูงสูง higher สูงสูง higher สามชามาวอลแล้วก็โดดโดดโดดไปโดด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  higher โดด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 Mini,
เสียงวันเกิดให้คาราบุตรอีกหนึ่งเชยมีความสุขมากๆปีนี้อายุเท่าไหร่20ครับผมมีแฟนหรือยังยังเลยครับขอให้คุณมีแต่ความรักดีๆโอ้สาธุครับนะฮะถึงจะไม่มีแฟนแต่มีความรักดีๆอยู่ที่บ้านนะฮะอยู่ที่บ้านกำลังดูคุณอยู่นี่คุณมีแต่คนรักเต็มไปหมดเลยผมยินดีกับคุณด้วยนะฮะมีแต่คนรักคนเป็นห่วงคุณคนปรารถนาดีกับคุณทั่วทั้งโลกผมขอในวันเกิดนี้ผมขอให้ความรักดีๆอย่างเงี้ยอยู่กับคุณตลอดไปนะครับสาธุครับเก็บสิ่งดีๆอย่างนี้ไว้นานๆแล้วขอให้คุณสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคุณกรรมนะครับเช่นกันนะครับพี่กรรมไหนๆเขาให้ความรักดีๆกับคุณมาวันนี้คุณมีของขวัญอะไรให้เขาวันนี้นะครับผมนะครับจะนำซิงเกิลแรกของผมนะครับมาเล่นสดที่นี่เป็นที่แรกครับชื่อเพลงว่าอะไร Why You So Serious Why You So Serious Yeah ไว้รู้ทั้งบ้านชูมือกันนะคนมีความสุขชูมือTK and the view Let's go, let's go right เดินเข้ามาในคลับพร้อมกับเครื่องประดับพร้อมธนบัตรใบละพันอีก200ฉบับเหลือจากลีมูซีบอกว่าเมาไม่ขับเลยบอกว่าโซซีเรียกนี่ไม่เมาไม่กลับเอาแบบไม่กริมทุกเดือนแต่จิ้มจุ่มสาวอยากเทิร์นมีออนเอานี่มาจิ้มปุ่มเข้ามาอีกนิดยกใหม่ชุดไม่ต้องไปคิดแล้วว่าอาวุธเรื่องมนุษย์เรื่องการบรรทุกมาติดกับผมในคาราวุธเอ้I got brand name on my t-shirt Now สาวๆก็รู้จักผม no research เดินมาไกลเกิน no return 1997 Yeah คอยในกาซาลีนบนสปอนเดอร์แมกกาซีน Talk about your money money party in the limousine Tell me to me I'm funny I'm the whole of what you mean I'm a CK on the side Do the dance baby me Baby girl I look look at me But now I can see ไม่มีอะไรมารังทำให้ bring me down Lady lady go Go for my show Say na 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 Don't worry ya You expect I'm gonna shake me shake me out Hands up, money in the mansion, money in the ransom. Come on, turn it up. Put your hands up. Touring on the bank run, say you're gonna have fun. Come on, turn it up. คืนนี้เอาให้สุดไม่ต้องแคร์พรุ่งนี้ปฏิกันไม่หยุดมาดิมามาเธออย่าทำหน้าบูด Why you so serious? คืนนี้เดียวไม่หนุก Daddy Dada Why you so serious man? Why you so? Why you so serious man? Why you so? Why you so serious man? Why you so? Why you so serious like whoop 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 boys sipping on juice See pretty girl by a pool turning up like whoop Tell me no more to cry look Yeah babe looking at you And I see you talking bravely lively I'm the funny the comedy up in Disney with Kennedy I got me sick the best in me I be counting up the shot up out the pocket and the box Spend the stop spend the knock Why you so serious you better stopไม่เก่งในโดนโดนโดนดูที่ข้อมือพี่มีโรเล็กถ้ากลับด้วยกันเดี๋ยวพี่พอแท็กยกขึ้นอีแก้วกระดกโชว์เด็กแล้วก็ไปต่อคาราโอเกะเราไม่เอาไม่เครียดว่าอยู่โซซีเรียสแค่คนที่ดีจะไปมีคนดีๆรอเธออีกเพียบแค่เวลาพี่มีลงกับด้วยกันเดี๋ยวก็พี่มีแต่บนโลกให้นะครับต้องไปยกมือขอความช่วยขึ้นมาเด็ด Let's go Put your hands up Money in the mansion Money in the ransom Come on turn it up Put your hands up Throwing on the bank hunt Say you're gonna have fun Come on turn it up คืนนี้เอาให้สุดไม่ต้องแคร์พรุ่งนี้ปฏิกันไม่หยุดมาดิมามาWhy you so serious, man? Why you so? Why you so serious, man? Why you so? Why you so serious, man? Why you so? Why you so serious, man? Oh, Malay, Malay, day. My serious and baby. Money, money, compete, wrong, me, me, take. Me, me, take. I'm a shining light star. Call me, pop star. Mama trap, mama turn. Are you ready, yeah? Oh, Malay, Malay, day. My serious and baby. Money, money, compete, wrong, me, take. Me, me, take. I'm a shining light star. Call me, rap star. Mama trap, mama turn. Are you ready, yeah? Why you so? Why you so serious, man? Why you so?Why you so serious, man? Why you so? Why 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 you so serious, man? ขอเสียงให้คณะวงหนึ่งเทขอบคุณครับ Birthday boy, birthday boy, birthday boy มีความสุขมากๆทุกคนชูมือขึ้นมาช่วยสุดมันดอกไม้บานยามเช้าขอบคุณมากเลยครับพี่กอล์ฟคิดสิ่งใดสิ่งความปรารถนามาแล้วต้องการอะไรขอดูซองหนึ่งทีวันเกิดวันเกิดวันเกิดขอยาวยาวขอยาวยาวครับโชว์เขาดูโชว์ให้เขาดูโอ้โห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 สุดยอดช่วยกันร้องช่วยกันร้องครูมาก Happy Happy Birthday Happy Happy Birthday Happy Birthday to you Happy
โยขอเสียงให้กับคณะมุดบ้านได้บ่อยขอบคุณครับขอบคุณแร็กเซอร์นะฮะขอบคุณดีเจเทียนเต้ขอบคุณ BONR ด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากสุดยอดเลยสนุกมากครับพี่มันไหมมันมากครับมันแม้วันเกิดมันต้องปาร์ตี้นิดนึงนะคณวุฒินะได้ครับผมนะวันเกิดมันต้องปาร์ตี้กับผมและคณวุฒินะเฮ้ยโอ้โหทายอินเข้าเพลงได้ดีมาก very good very good ครับฝากด้วยนะครับผมได้ครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ก๊อฟมากๆเลยนะครับขอบคุณเช่นเดียวกันแล้วขอขอบคุณทีมงานของพี่ก๊อฟทุกๆคนด้วยนะครับผมที่ทำให้โชว์วันนี้สนุกมากครับพี่ขอบคุณมากๆครับคณวุฒิก็ดีใจนะดีใจที่อุตส่าห์ชวนนะครับก็หวังว่าปีหน้าจะได้มาอีกนะเนี่ยโอ้ได้ครับผมได้ไหมถ้าจัดนะครับเฮ้ยมันต้องจัดสิครับผมมันต้องจัดสิครับมันต้องจัดอยู่แล้วโอเคครับพี่ถ้าปีหน้าจัดเดี๋ยวผมจะเชิญพี่ก่อนแน่นอนแน่นอนเดี๋ยวมาเจอกันอย่างนี้ทุกปีได้ครับงั้นวันนี้ผมขอบคุณพี่ก๊อฟกับทีมพี่ก๊อฟมากมากเลยนะครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ครับผมเจอกันต่อกันนะวุฒิไปThank you.
งอื่นทั่วไปเพลงจากหัวใจเป็นของขวัญให้เธอผู้เดียวบทเพลงที่เก็บเอาดาวทุกดวงเขียนเป็นทวนทำนองขับขานถักทอและเรียงร้อยคำจากหัวใจบทเพลงที่เป็นหนึ่งคำสัญญาว่าจะอยู่ข้างเธอตลอดไปให้เพลงผูกพันสองใจนานเท่านานแสงจันทร์วันเพ็ญโดดเดี่ยวกับความเหงาอยู่กับเหงาที่พูดไม่เป็นฟังเพลงเดิมที่เรารู้จักแต่ไม่รู้ความหมายของมันหากฉันจะหลับตาลงสักครั้งเพื่อพบกับเธอผู้เป็นนิรันดร์หากความรักเกิดในความฝันเราจึงผิดโดยไม่รู้จักกันปฏิทินไม่บอกคืนและวันดังที่ฉันไม่เคยต้องการแต่อยากให้เธอได้พบกับฉันเราสมรสโดยไม่มองหน้ากันจูบเพื่อร่ำลาในความสัมพันธ์ก่อนที่ฉันจะปล่อยเธอหายไปโดยไม่รู้จักเธอฉันตื่นนอนบทกวีไม่มีความหมายฉันงมงายสวดมนต์ขอพรหากจะมีโอกาสอีกหนจะรายมนต์กับสายน้ำจันทร์เพื่อจะได้หลับตาลงสักครั้งและพบกับเธอผู้เป็นนิรันดร์หากความรักเกิดในความฝันเราจุนพิษโดยไม่รู้จักกันบอกคืนและวันดังที่ฉันไม่เคยต้องการอยากให้เธอได้พบกับฉันเราสมรสโดยไม่มองหน้ากันจูบเพื่อร่ำลาในความสัมพันธ์ก่อนที่ฉันจะปล่อยเธอหายไปโดย
ติทินไม่บอกคืนและวันดังที่ฉันไม่เคยต้องการแต่อยากให้เธอได้พบกับฉันเราสมรสโดยไม่มองหน้ากันจูบเพื่อร่ำลาในความสัมพันธ์ก่อนที่ฉันจะปล่อยเธอหายไปโดยไม่รู้จักเธสวัสดีครับพี่เจนี่ด้วยนะคะเพราะมากครับเมื่อกี้เพลงนี้ชอบมากเลยครับชาผมหนูอยากจะบอกว่าหนูยอมให้แม่แค่คนเดียวนะคะยอมให้แม่แค่คนเดียวใช่ค่ะก่อนอื่นครับเห็นไปแล้วเมื่อกี้ไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอเดี๋ยวยังไงอยากถามความรู้สึกพี่เจนี่สักหน่อยเป็นไงคะได้ร่วมงานกับน้องในวันนี้งานวันนี้เลยวันนี้ใช่ไหมคะก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะคะที่เป็นหนึ่งในคอนเสิร์ตของกราฟนะคะค่ะครับอย่างที่บอกขออนุญาตแปลนิดนึงนะครับครับผม那刚才 P Jenny 有说到呢，主要是啊，今天非常的荣幸，非常的开心，因为有机会来跟 Gav 一起在这里合唱。主要是今天是 Gav 的生日嘛，所以他非常的荣幸。Right, so today Jenny was very you're very happy very, about yeah, it. Yeah, very happy. Yeah, and then it's today is his birthday as well. Yes. So thank you so much for being a part of his guest. Most welcome. Thank you. อย่างที่บอกนะครับ P Jenny บอกว่า P Jenny มีความทุกข์อย่างแรงนะคะครับขอแปลเป็นภาษาใต้ให้ขอบคุณมากใช่ครับผมพี่เจนี่ครับอันนั้นช่วยผมได้เยอะเลยได้โอเคครับนอกจากอย่างที่เรารู้กันแล้วนะคะนอกจากงานในวันนี้ที่พี่เจนี่มาเป็นสเปเชียลเกสที่พิเศษมากๆอีกหนึ่งผลงานก็คือละครใช่มาเป็นใจใหญ่ซุปตาร์รู้สึกยังไงบ้างคะได้ร่วมเป็นนางเอกของกราฟใช่ไหมดีใจค่ะก็รู้สึกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขใช่ค่ะค่ะก็มีความสุขนะคะที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องด้วยค่ะก็ต้องบอกว่าฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนคลับของกราฟทุกคนด้วยนะคะค่ะนะพี่เจนี่有说到主要是他是非常荣幸因为他有机会跟 Gav 一起合作他说主要是其实年龄呢不算是一个重要的东西大家都是觉得他自己本人很荣幸很开心他主要是希望就是 Gav 的粉丝们可以多多支持他谢谢大家Well, Jenny just mentioned that he's, you're very happy to be a part of this drama as well. And then, well, age is not a matter. It's just a number, right? Yes, yeah. It is. Thank you so much. Okay, ค่ะขอบอกตรงนี้เลยในฐานะที่เป็นลูกบอลของคุณบิ๊กกับนะครับเป็นตัวแทนเป็นแฟนคลับน้องกับนะคะก็เคยบอกว่ารอชมละครเรื่องนี้เลยแล้วก็เปิดใจรอรับคุณแม่แล้วนะคะยังไงเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของโลกตลอดไปตลอดไปค่ะว้าวโอเครอดูเลยนะคะสำหรับมัดหัวใจใหญ่ซุปตาร์นะคะครับฝากทุกคนด้วยนะครับคนนี้แปลนิดนึงนะครับเทรนด์ทวิตเตอร์เผื่อแบบแฟนๆ international จะได้แบบปั่นด้วยนะครับผม那记得大家可以多多支持他们两人的这个电视剧那希望大家可以在 Twitter 上面呢就是让他们知道就是 number one 那继续一直这样子的这样子下去所以希望所有的粉丝们多多支持他们 Well as we mentioned just now about the trend on in Twitter Okay so we hope all the fans can send you guys the best support for both of them with the latest drama as well so make sure that you guys make them number one in Twitter internationalas well. Thank you. Okay, ค่ะนี่หนูอยากจะรู้ได้เจอกันมาสักพักนึงแล้วค่ะแม้มีความประทับใจความประทับใจอะไรซึ่งกันและกันบ้างมั้ยคะเดี๋ยวขอถามพี่เจนนี่ก่อนเลยน้องเป็นคนน่ารักค่ะใช่ค่ะจริงๆถูกต้องเลยค่ะพอได้มาทํางานกับน้องรู้สึกว่าคือด้วยพรสวรรค์ที่น้องมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าน้องเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากแล้วก็น่ารักคือใครที่อยู่ใกล้แล้วก็รักน้องแน่นอนค่ะโอ้โหตกมือให้เลยครับอยากจะบอกว่าสิ่งที่พี่เจนี่พูดคือเอาปากกามาวงได้ทุกตรงเลยค่ะว่ามันคือเรื่องจริงจริงเพราะว่าพี่ๆที่กองถ่ายก็พูดค่ะเวลาแบบอยู่กับน้องอะไรเงี้ยเขาแบบอุ้ยน้องแบบน่ารักอะไรเงี้ยแบบใครอยู่ใครก็รักครับคือที่จริงท่อนนี้นะครับอยากให้พี่เจนี่พูดเป็นภาษาอังกฤษดีมากๆเลยเพราะว่าแฟนๆอินเตอร์จะได้เห็นว่าที่จริงแล้วเนี่ยพี่กาเป็นคนยังไงบ้างพอจะได้ไหมครับ He's very cute Yes Kindness
and a very handsome guy. And very talented as well. Yes, of course. Yeah. Okay. ขออนุญาตแปลเป็นภาษาจีนนะครับน่าสนใจนะ主要是พี่เจนนี่说他说 Garth 自己本身就是非常可爱大家都看到他就是很可爱的一个小男孩那主要是他非常的友善而且就是大家工作人员们都很喜欢 Garth 因为觉得就是他很亲切很友善所以他说人见人爱所以非常喜欢而且很开心可以跟 Garth 一起合作谢谢นี่โอเคไหนๆวันนี้ก็คือมาร่วมงานวันเกิดของน้องกัฟแล้วอยากให้พี่เจนนี่ช่วยอวยพรวันเกิดให้น้องกัฟหน่อยค่ะหนูขอเป็นสัก1ชั่วโมงไปเลยครับเป็นอาขยานยาวๆแล้วเลยได้ค่ะส่งพลังเลยค่ะส่งพลังอยากให้พี่เจนนี่อวยพรเลยค่ะก็ขอให้น้องมีความสุขมากๆแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงอะไรที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้ดีขึ้นไปอีกเยอะๆแล้วก็เป็นที่น่ารักแล้วก็เป็นที่ชื่นชมของแฟนคลับแบบนี้ตลอดไปนะคะค่ะโอเคสาธุนะคะสาธุด้วยค่ะ那刚才 Jenny 有说到主要是今天就是 Garth 的生日快乐嘛所以就说哎生日快乐希望 Garth 就是一直可以啊继续成功主要是身体要健康身体健康之后可以有这么多的粉丝这么多的这个爱和支持鼓励给继续给 Garth 所以祝他生日快乐 Well just now you mentioned happy birthday to Garth and then wish him good health and then all work success as well. in everything. Okay, yeah. good. And hopefully all the fans can send you guys send Garth your love and support forever. Forever. Yep. Thanks. Okay, ค่ะก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวจริงๆพี่เจนนี่มีอะไรอีกหลายๆอย่างนึงให้เราติดตามเลยให้พี่เจนนี่ฝากผลงานรวมทั้งละครด้วยหน่อยค่ะตรงนี้เลยค่ะค่ะก็ฝากละครกับน้องเลยละกันที่ถ่ายทำอยู่แล้วก็กำลังจะออนแอร์เร็วๆนี้นะคะครับแล้วก็มีช่อง YouTube ของตัวเองด้วยเพื่อโปรโมทนิดนึงครับก็มี Nolas Family ค่ะฝากไว้ด้วยค่ะโอเคนะครับเจนนี่有说到主要是他们希望就是他们两人因为最近有这个电视剧嘛希望大家可以多多支持他们还有他自己本身的这个 YouTube 所以希望大家可以在他的 YouTube 上可以看到他一些的作品这样子谢谢大家นี่ก่อนจากกันไปแหมตายแล้วเราจะไม่ได้ยินเสียงกัฟเลยไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ครับเราก็เอ๊ะแต่แล้วพระเอกอยู่ตรงนี้นางเอกอยู่ด้วยกันก็ต้องให้เขาพูดถึงกันหน่อยน้องกัฟขาช่วยพูดถึงพี่เจนนี่หน่อยได้ร่วมงานกับนางเอกแบบคนสวยคนนี้โอ้โหตอนแรกต้องยอมรับเลยว่าเกรงครับรู้สึกเกรงมากเพราะว่าเราก็ได้ติดตามผลงานของพี่เจนนี่มาหลายเรื่องแล้วด้วยแล้วพอแบบวันนึงเรามีโอกาสได้ที่จะมาร่วมเล่นกับพี่เจนนี่เองก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับตอนแรกเก่งมากแต่พี่เจนนี่น่ารักมากครับผมเจอกันครั้งแรกก็คือแบบพยายามชวนผมคุยทําให้แบบผมเหมือนกับเป็นการละลายพฤติกรรมตัวผมไปด้วยในตัวครับผมก็ทําให้รู้สึกสบายใจขึ้นครับผมรู้สึกเกรงน้อยลงเวลาอยู่กับพี่เจนนี่ครับยอมรับว่าดีใจนะคะพยายามคิดไปเองว่าเขาพูดถึงเราอยู่แต่ไม่ใช่นะคะมาถึงพี่เจนนี่เทียนนะคะตื่นได้แล้วครับพี่เจนนี่ครับครับผมนะ刚才 Garth 有说到呢主要是他觉得刚开始的时候跟 P Jenny 合作的时候他非常紧张而且觉得就是哎呀跟这是 Jenny 算是我们的在泰国的数一数二的女主角那女主角所以觉得就哎呀非常紧张但是他说没想到就是看到 P Jenny 的时候这么友善这么 friendly 一直跟他讲话所以他就觉得就是放心很多也没有这么的紧张了对 Well at first Garth was quite nervous because you know everyone knows P Jenny is one of the top actress in Thailand and I'm sure he's quite nervous at first but then you're very friendly and you keep talk to him and approach him as well and then he felt like quite like better yeah he felt better and then felt like a family kind of like you know a close relationship right now thank you so much thank you okay ค่ะใครที่ยังไม่จุใจนะคะกับโชว์สุดพิเศษของกราฟแล้วก็พี่เจนนี่นะคะเดี๋ยวเรายังมีอีกหนึ่งโชว์ที่ขอบอกว่าต้องจับตาดูนะคะเดี๋ยวยกเวทีนี้ให้น้องกราฟแล้วก็พี่เจนนี่อีกหนึ่งครั้งแล้วกันค่ะครับขอเสียงตบมือให้นะครับผมเย้Thank you.
ที่เราจ้องมองตาสบกันเหมือนฉันนั้นรู้สึกส่วนลึกข้างในหัวใจของฉันมันเปลี่ยนไปไม่เป็นดังฉันเคยเธอยืนอยู่ตรงนั้นไม่ไกลจากฉันเท่าไรแต่ใจกลับไกลเหมือนเราไม่เคยไกลกันThank you.
ให้ฉันเป็นแมวตัวโปรดของเธอ hey. ให้ฉันเป็นสาวใต้คนโปรดของเธอ oh. โอ้ยจริงเหรอแปลงเพลงแล้วค่ะนี่แปลงเพลงอีกแล้วมีแมวคนโปรดมีแมวตัวโปรดไปแล้วแล้วมีสาวใต้ด้วยอยากเป็นสาวใต้เป็นอยากเป็นหนังรุงหนังรุงตัวโปรดของเธอ oh. น้องแนงน้องแนงปรึกษากับก่อนครับครับโอเคขอเสียงตบมือต้อนรับแขกสุดพิเศษของเรานะคะน้องอาซาและกับค่ะ Big Round Plus for special guest อาซา欢迎我们的小猫阿莎，喂，那么真的，喂，ขอหนูจัดขอหนูทัดขอหนูมีอาสาแล้วล่ะจ้าเลยได้เจอแล้วในที่สุดได้เจอแล้วแม่ได้เจอแมวกับแล้วนะแม่นะแต่วันนี้น้องนิ่งนะครับน้องนิ่งใช่ไหมน้องนิ่งน้องนิ่งนี่คือหนังลุงหรือเปล่าคะน้องนิ่งไม่ใช่นิ่งหนองเลยไม่ใจใช่ไหมคะครับผมอาซาอายุเท่าไหร่แล้วคะพี่กราฟตอนนี้น่าจะประมาณ10เดือนครับผมโอ้ขอบคุณมากครับครับประมาณ10เดือนครับค่ะใช่ครับ10เดือนแล้ว10เดือน so your cat is 10 months old okay 他大概十月相信粉丝都已经知道他几岁了对น้องอาซาพันอะไรนะคะพันสกอตติชโฟลด์ครับอาซาตอบบ้างไหมลูกตอบไหมลูกตอบพันครับหนูพันอะไรคะหนูพันกว่าบาทหรือเปล่าคะหนูไม่ใช่แมวคุณพ่อดูแลไหมคะหนูดูแลดีไหมคะไหนตอบเขาไปสิเราต้องถามภาษาแมวครับเขาจะได้รู้เรื่องน่ารักมากอยากรู้ว่าอาซาน้องเนี่ย
เป็นแมวลักษณะนิสัยเป็นยังไงคะน้องครับเอาจริงๆน้องเป็นคนแมวที่ขี้อายครับผมเวลาแบบออกมาข้างนอกเจอกล้องอะไรพวกนี้น้องจะแบบมีความแบบหลบกล้องแบบพยายามหันหน้าหนีกล้องอะไรครับแต่เวลาอยู่ห้องจะเป็นแมวที่แบบขี้อ่อนมากถ้าอยู่ในที่ที่น้องเขาคุ้นครับนี่อาซาอาซาอุ้ยอาซามองอาซาตัวไรใช่ไหมคะสวยไหมลูกคนนี้สวยไหมอาซามองตัวไรคนนี้สวยไหมสวยไหมคะสวยครับสวยครับผมด้วยสายตาตกใจหรือเปล่าครับเลือกไม่พูดนะคะอาซาแล้วปกติที่อ่อนนี่คืออ่อนยังไงครับอยากจะรู้จังเลยครับที่บ้านเขาจะชอบให้เกาให้ครับให้เกาให้แล้วเขาทำท่ายังไงให้เขาก็จะเดินมาแล้วเขาล็อกเมียวนุดนุดเขาเรียกนุดนะฮะนุดเขาจะทิ้งตัวเลยทิ้งตัวเหมือนเป็นสัญญาณบอกว่าพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วพร้อมให้เกาแล้วนะอะไรอย่างนี้ครับผมน่ารักมากอย่างนี้มีเรื่องสนุกสนุกอะไรของน้องอาซามาเล่าให้ฟังบ้างไหมครับน้องอาซาเหรอครับน้องอาซามันจะสนุกไหมครับถ้าผมเล่าก็น่าจะสนุกลองเล่าผมกลัวว่ามันจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับมันเป็นเรื่องของน้องแมวใช่ไหมครับใช่ครับผมก็อุ้ยน้องมองนั่นแหละครับโอเคนะ刚才有说到，主要是就是因为这个小猫嘛，阿莎。那阿莎呢，平时在外面的时候，她特别就是比较害羞的猫，因为她一看到镜头呢，她就会怕镜头。但是在家里面呢，刚说她就是特别就是很会撒娇那一种，就是可能在家里面会走过来之后就喵喵两声，之后就整个人就躺整只就躺在那个地上，就可能跟刚说哎你要来就是跟我玩了这样子，所以她说这个是很会撒娇。Well, just now you mentioned that this Asa cat, normally when he comes out, he's quite shy of the camera, right? Because of a lot of people and all the camera, he's quite camera shy. But back at home, Asa is quite so-called quite playful sometimes. Uh-huh. And then he loves you, Gav, to play with him, uh-huh. right? To kind of like scratch. Scratch him. Scratching. So normally he would just walk around into the room and he will kind of like tease Garth as well and it just maybe just sound meow two times and then she'll just sleep down there, right? Okay. น้องกลัวคนแปลกหน้ามั้ยคะไม่ครับผมไม่ใช่มั้ยลองอุ้มมั้ยแมวที่ลองอุ้มสิหรอคะใช่ลองเมียวเมียวขออนุญาตอาซาก่อนอาซาให้พี่เจนนี่อุ้มหน่อยนะเดี๋ยวไปข้างนอกกันดีกว่าค่ะตรงนี้กลัวจะมันจะสุกแล้วเดี๋ยวพี่ไปอุ้มแล้วกันนะครับค่ะนี้อุ้ยอาซาตัวจริงน่ารักมากแต่จริงๆวันนี้นะคะเรามีภาพน่ารักแบบเอ็กซ์คลูซีฟมาให้ชมกันด้วยนะคะนี่เดี๋ยวเราแบบคัดเลือกแบบพิเศษมาให้ดูกันเลยนะคะนี่เดี๋ยวนี่น่ารักมากอันนี้ใช่อันนี้คือท่าตอนไหนฮะติดเลนนิดนึงนะครับลุงเนี่ยติดเลนนิดนึงอันนี้เป็นตอนที่ผมกำลังจะนอนครับผมตอนนี้คือผมปิดไฟอะไรเรียบร้อยแล้วเสร็จปุ๊บน้องเขาก็โดดขึ้นเตียงมาแล้วก็มานั่งเลียตัวเองอยู่ท่านี้นี่อันนี้คือกราฟเป็นคนถ่ายโดยเฉพาะเลยใช่ครับผมเพราะเห็นว่าท่านั่งน้องเขามันค่อนข้างจะแบบน่ารักแล้วก็แปลกดีก็เลยถ่ายเก็บไว้หน่อยโอเคได้พี่จะจำท่านี้ไว้ไปนั่งที่บ้านค่ะเผื่อมันจะมีใครชมมันน่ารักบ้างอันนี้นี่รูปต่อมาอันนี้ก็เป็นโมเมนต์บนเตียงนอนของผมกับอาซาเหมือนกันครับผมคือน้องแบบเขาถ้าเกิดสมมุติเขาเห็นเราเดินเข้าห้องอะไรเงี้ยน้องเขาจะแบบเหมือนถ้าวันไหนน้องเขาอยากนอนด้วยน้องเขาจะแบบกระโดดขึ้นมาเตรียมตัวรอน้องพร้อมกันครับนี่น้องมองกล้องด้วยอันนี้น้องไม่มองกล้องแล้วหลับตาหยีเลยอันนี้เหมือนน้องกำลังเคลิ้มครับน้องหลังจากเราลูบให้น้องเสร็จปุ๊บแล้วน้องเขาหันหน้ามามองเราแล้วก็เป็นหน้าแบบนี้ก็เลยถ่ายเก็บเอาไว้ครับครับผมเดี๋ยวแปลนิดนึงแล้วกันนะครับผมเมื่อกี้โอ้แต่ดูแลอาซาครับผมยาวนิดนึงนะครับ Well just now I mentioned there's a few pictures that we guys show you just now on the screen it's all pictures taken by Garth himself and then it's different moments that actually captures his heart so Asa is very cute so he have different moments when he's sleepy and after playing with Garth so he has a satisfied face as well so this different expression of Asa as we can see 那刚才看到的是其他不同的表情包就是我们的小猫阿莎的小猫的这个表情包主要是 Gav 呢自己亲身就是把它拍照了之后把它记录下来你看好乖哦口吧可宁มากเลยเนาะไม่น่าเชื่อเลยครับเขาจำกลิ่นของกราฟได้ไหมฮะน่าจะจำได้มั้งครับ
จำได้น้องมีแววเป็นซุปเปอร์สตาร์เหมือนกันนะคะเนี่ยพอออกกองปุ๊บนิ่งเลยมันรู้นะครับนี่ยังมีรูปอีกน่ารักมากเลยเป็นฝีมือการถ่ายทุกรูปเลยใช่ไหมครับอันนี้ตั้งใจแกล้งน้องครับอันนี้คือเขาง่วงนอนหรือว่ายังไงฮะเขาหลับตาแล้วเขานอนหลับตาไม่สนิทครับผมก็เลยถ่ายเก็บเอาไว้ถ่ายเก็บเอาไว้อันนี้เมื่อกี้ต้าเลือกเหมือนย่าบายันเข้าน้องหรือเปล่าครับไม่ใช่เลยไม่ใช่ครับอันนี้เป็นที่โปรดของน้องเลยใช่ครับอันนี้จะเป็นคอนโดแมวตั้งแต่น้องมาอยู่ด้วยกันวันแรกเลยครับน้องก็จะนอนอยู่ตรงนี้แหละครับแล้วก็จะเป็นที่ประจำของน้องแต่พอน้องแบบโตขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็อย่างที่เห็นเลยครับนอนไม่ได้แล้วเริ่มรู้สึกว่าที่นอนนี้ก็ไม่พอแล้วนะครับใช่ครับก็คือครองเตียงของมนุษย์ไปแล้วนะครับเราเป็นทาสแมวไปเลยนะคะนี่อันนี้ก็เป็นภาพหลังจากเราเล่นกับน้องนั่นแหละครับแล้วน้องเขานอนมองหน้าแล้วท่านี้เป็นท่าฟินใช่ครับฟินๆไปOkay, so these are all the different expressions of Asa. As you can see just now, he's a few expressions when he's kind of sleepy, but then, yeah, let's see Asa can recognize himself or not. ลองดูว่าเขาจำตัวเองได้หรือเปล่าเนาะAsa, ดูเลยข้างๆ一下自己เอ้าข้างๆ一下โอเคได้เห็นภาพน่ารักไปแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราด้วยนะครับ Thank you so much, Asa. ขอบคุณขอบคุณขอบคุณเดี๋ยวส่งน้องอาซาครับเดี๋ยวส่งไปให้ทีมงานก่อนนะครับพักก่อนนะครับเพราะว่าน้องอาซาคิดเลทค่าตัวตามระยะเวลาในการออกไลฟ์นะคะน่ารักมากเลยครับน่ารักเลยนะคะเมื่อกี้เห็นโมเมนต์ความน่ารักของพี่กราฟกับน้องอาซาไปแล้วต่อไปเรามีความน่ารักนะคะของพี่กราฟกับแฟนคลับมาให้ได้ร่วมสนุกให้เป็นความทรงจำกันนะคะมีเกม2เกมนะคะให้เล่นกันนะคะเกมแรกคือโหวตให้กราฟทำตามคำสั่งนั่นเองค่ะกติกาง่ายมากเลยนะคะให้ทุกคนนะคะเตรียมหาสิ่งของที่มีสีแดงหรือสีเขียวนะคะสีแดงหรือสีเขียวเท่านั้นนะคะมาเพื่อเป็นตัวเลือกนะคะว่าให้กราฟจะทำตามโจทย์สีไหนนะคะมี2โจทย์กันด้วยกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวผมแปลกติกาก่อนแล้วก็มาบอกโจทย์อีกทีนึงนะครับผม那说到今天呢我们来到我们的这个游戏环节我们会试着跟所有现场观众朋友们一起玩这个游戏那这个游戏主要是很简单待会呢我们会让大家准备就是你们在家里面举取两个颜色就是一个是红色一个是绿色的好不好两个颜色那一会呢我们这个游戏就是让大家去决定要GAF做些哪一样事情好不好那如果你们想要红色的就把红色举起来或者是绿色就把绿色举起来Well, the next game we have is a game that we're going to play with all of you which is watching us live right now back here on the Zoom So make sure you guys prepare something which have red color and green color It's kind of like our Christmas theme as well, okay? Red and green, okay? Two colors, two items, okay? Make sure you guys prepare it and then after that we're going to askGAF to do something so you guys can instruct and make the decision on which thing that you want GAF to do okay นะมาดูกติกากันโอเคมาดูกันเลยนะคะตอนนี้ทุกคนโชว์สีเขียวสีแดงที่เรามีอยู่ได้เลยค่ะไหนใครมีทั้ง2สีเลยไหมโชว์เลย show us okay the red and green color okay ชอบมากมีคนลุกขึ้นไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดเขียวด้วยนะคะชอบแบงค์ร้อยกับแบงค์20นะครับผมนี่สีเขียวบางคนก็แบบเป็นเนสกาแฟเลยนะครับนี่บูเยอะเลยครับผมอยากให้เตรียมไว้นะครับซองเนสกาแฟนะครับผมค่ะโอเคทุกคนน่าจะพร้อมแล้วพี่กั๊บพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วอะล่ะเรามาดูโจทย์กันดีกว่านะคะโจทย์ข้อที่1ของเรานะคะสีเขียวถ้าคุณอยากให้พี่กั๊บทำหน้าเหล่ท่อหล่อเท่และสีแดงถ้าคุณอยากให้พี่กั๊บทำหน้าน่ารักคิ้วกิมมี่โนโต้กับมันนะพอแล้วครับโอเค so第一个颜色呢我们就是这个红色สีแดงก่อนเนาะ红色呢就是要让กั๊บ做一个表情就是很性感的表情还有这个姿势最性感的好不好那绿色的呢就是算是可爱型要是很可爱那一种 well, So we have two colors Make sure you guys prepared As I said Green and red color So the first great options will be We want Garth to do a very sexy pose The sexiest pose that he can pose Okay And the second pose If you choose green Will be the cutest pose That Garth can show us Okay
ป็นครับสรุปคือสีเขียวครับทำหน้าสีเขียวทำหน้าน่ารักใช่ไหมคะถูกต้องโอเคสีเขียวทำหน้าน่ารักนะคะแล้วก็สีแดงทำหน้าเป็นเซ็กซี่หล่อเท่เหล่ท่อนะคะโอเคครับผมตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วนะคะและโจทย์ข้อที่หนึ่งทุกคนอยากให้พี่กัฟทำตามโจทย์สีอะไรยกเลยค่ะโอเค show us red is sexy green is cute show us which color you want okay นี่ show us come on guys เขียวแดงเขียวแดงตอนนี้เขียวแดงตัดสินใจไม่ถูกเลยนะและทุกคนอยากให้พี่กัฟทำหน้าเอาหน้าไหนดิเซ็กซี่หล่อเท่สีแดงค่ะเซ็กซี่โอเคให้พี่กัฟหันหลังอีกหนึ่งรอบไหมคะเซ็กซี่หล่อเท่แล้วครับเอาเซ็กซี่หล่อเท่เอาให้สุดๆเลยนะครับกัฟเอาให้ยิ่งกว่าเมื่อกี้นะเหมือนเมื่อกี้มีเซ็กซี่ไปแล้วเนี่ยคือไม่ใช่แค่หน้าพี่จะนี่ว่ามีบอดี้มูฟเมนต์อะไรได้เลยเอาทะลุจอเลยนะครับทะลุจอไปเลยได้ครับกำเราเลือกกำเราต้องพุ่งเออพุ่งแน่ๆครับโอเคพร้อมไหมครับพี่กราฟพร้อมครับผมโอเค so you guys ready make sure you guys prepare to receive or see the sexiest the most handsome expression from Gav 来我们来现在准备好了看一下 Gav 最性感最帅的这个表情包好不好准备好 ready พร้อมแล้ว3 2 1หันมาค่ะทำอะไรคะโอ้พอแล้วค่ะโอเคค่ะโอเคโอเคถึงขั้นต้องคุกเข่าเลยครับพอเถอะหยุดแล้วหยุดได้แล้วเห็นแค่แผ่นหลังก็รับรู้ถึงความเซ็กซี่ได้ใช่และอยู่ด้านหน้าอีกนะครับไม่ไหวค่ะโอเคอ่ะผ่านไปแล้วนะคะกับใบหน้าสุดเซ็กซี่ของพี่กราฟมาถึงโจทย์ที่2ดีกว่าโจทย์ที่2สีเขียวถ้าคุณอยากให้พี่กราฟเต้นเพลงน่ารักในสไตล์ TikTokโอ้ค่ะสีเขียวสีเขียวนะครับน่ารักค่ะสีแดงถ้าคุณอยากให้พี่กาบเต้นเซ็กซี่ในสไตล์ TikTok ค่ะโอ้อันนี้ก็ยากเหมือนกันนะโอเคให้เตรียมตัวก่อนเดี๋ยวพี่แปลก่อนละกันครับผม So the next game we have we're going to have a dance challenge for Gav okay So if you guys choose green which isThe cutest dance that he can dance on TikTok, kind of like a TikTok dance with a cute song, background song. So green is cute, red will be sexy dance, okay? So you guys decide, make sure you guys prepare green or red, whichever you like, just show it on the screen, okay? 那我们下一个游戏环节呢将会是一个挑战就是跳舞挑战就是给 Gav 来跳就是可爱的舞蹈或者是性感舞蹈如果是绿色的话就是可爱型的舞蹈就好像 TikTok 里面的就是看一些抖音的可爱的一些舞蹈或者是要一个性感的舞蹈那你们选择绿色是可爱红色是性感你来到你那卡ทุกคนเตรียมตัวยกสีที่เราต้องการนะคะถ้าพร้อมแล้ว Lady Go ยกค่ะ Okay show us your color guys come on You want it red or green Red green red green red green นี่ตอนนี้นะคะเครื่องประมวลผลนะคะในการจับสีนะคะจับออกมาแล้วนะคะสีอะไรคะพี่เจนนี่เครื่องนี้คือเครื่องสายตาเราป่ะครับมีเครื่องประมวลนี่แหละเป็นเครื่องนะคะนั่นก็คือสีเขียวเต้นน่ารักสไตล์ TikTok นั่นเองโอเค so I see most of you guys choose green color so with the cutest dance in TikTok how ลุยเซอร์ are you ready พร้อมครับผมโอเค music please มาทำไมน่ารักอย่างเงี้ยเออพี่กัฟยกเลยค่ะอันใช่เหรออันนั้นทำเซ็กซี่นะทำไมเป็นเราพี่เจนนี่โอเคน่ารักในสไตล์ TikTok แบบพี่กัฟค่ะขอบคุณครับน่ารักมาก Isn't he so cute?非常可爱的一个舞蹈เป็นไงครับใจอยากให้เต้นเซ็กซี่ด้วยนะคะแต่ว่าเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะผมจัดให้เลยพี่เจนนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเจนนี่
จัดคอนเสิร์ตพี่กราฟอีกหนึ่งรอบแล้วให้เต้นเซ็กซี่เลยอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับอย่างเดียวเลยอันนั้นส่วนตัวนะไม่งั้นเอาจริงๆไม่รู้ว่าแฟนๆอยากจะดูหรือเปล่าครับกราฟพอจะทำได้ไหมท่าเต้นแบบเซ็กซี่อ่ะนี่แมนมากๆเลยไหนๆก็มาแล้วมิวสิก please我们来看一下最性感的舞蹈พี่เจนี่อยู่ด้วยอยู่ด้วยดิอยู่ด้วยดิตอนนี้หายใจไม่ออกแล้วอ่ะพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะรถพยาบาลต้องเรียกรถพยาบาลให้เจนี่แล้วค่ะตอนนี้ใจเย็นๆค่ะเลือดกำลังไหลไหมฮะตอนนี้สูดหายใจแรงเลยค่ะให้เลือดมันกบเข้าไปข้างในนะคะโอเคเรายังมีอีกโจทย์หนึ่งครับครับผมพี่เจนี่ครับง่ายมากถ้าคุณเลือกสีเขียวอยากให้กับส่งจูบให้คุณโอ้กับสีแดงถ้าคุณอยากให้กับส่งสายตาเย้ายวนให้คุณค่ะเย้ายวนเลยเย้ายวนเลยค่ะเย้ายวนหลายรอบแล้วเห็นสายตาปุ๊บก็คือเก็บกระเป๋าเลยเตรียมกระเป๋าไปไหนฮะไปไหนไปพักผ่อนค่ะแอดมิดค่ะไปแอดมิดหนึ่งเข้าใจครับโอเค so the next challenge we have was a green if it's green color it will choose Gav to send you a kiss okay it's a kiss that he gonna send a virtual kiss to all of you okay second thing if you choose red means he gonna send you a very so called a very seductive eyesightvery seductive eyesight through the jaw what's virtual feeling they're gonna send to you okay 那说到呢两个选择如果是绿色的话它会送上就是一个飞吻给你们那第二呢如果是红色的话呢它会给你们一个非常非常就是很迷人的眼神所以让你们选择要绿色还是红色 okay okay 卡妈ทุกคน me สิ่งที่อยากเห็นอยู่ในใจแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วยกเลยค่ะโอเค you guys red or green come on show us guys มา red or green แดง you want a kiss or seductive eyesight from Gav มีคนหมอนรองคอค่ะสีแดงมีหมอนรองคอสีแดงมีลำโพงมีไดปอกผมสีแดงค่ะโอ้ลงทุนซื้อมาเพื่อเกมนี้โดยเฉพาะเลยนะคะใช่ไดปอกผมมีหมอนอิงชอบมากหมอนอิงสีเขียวมีใครยกมีซองเนสคาเฟ่ด้วยมีซองเนสคาเฟ่ด้วยนะครับนี่ตกลงจะเอาสีแดงหรือสีเขียวครับพี่เจนี่ครับประมวลมาแล้วนะคะโดยเครื่องที่เราสั่งมาจากทีมงานฮอลลีวูดนะคะครับผมสีที่มากที่สุดได้แก่สีเขียวส่งจูบค่ะโอเค so the most color that you guys chose was green color 绿色飞蚊 okay so can you sendAll your fans a virtual kiss, a big kiss. โอเคกล้องใหญ่ๆเลยนะครับซูมมาเลยนะคะเอามือปิดหน้าไว้ก่อนไหมครับพี่ครับพร้อมแล้ว1 2 3โอ้2รอบด้วยมีเบิ้ลให้โอ้3รอบด้วยโอ้โหแถมให้ด้วยครับแถมให้ด้วยอยากจะวิ่งไปคว้ามาสักใจเย็นๆอันนั้นให้แฟนๆให้แฟนๆนะครับส่วนของพี่เจนี่ไม่เกี่ยวนะครับผมโอเคเจนี่เรารับมาเยอะแล้วเดี๋ยวเจนี่ไปกินฟู้ดขอเป็นฟู้ดซัพพอร์ตก็ได้นะคะสปอนเซอร์ได้ครับใช่โอเคครับผมเรายังมีอีกหนึ่งอันนี้แบบขอเป็นคำพูดที่เรียกไว้ว่าประทับจิตบ้างดีกว่าประทับใจถูกต้องสีเขียวนะคะถ้าคุณอยากให้กับพูดคำว่าฝันดีนะครับลูกบอลฝันดีนะครับลูกบอลค่ะอันนี้คือสีเขียวนะถูกต้องโอเคกับสีแดงถ้าคุณอยากให้กับพูดว่าทานข้าวเย็นหรือยังครับลูกบอลสองอันนะครับค่ะสีเขียวก็คือฝันดีนะครับ so the next game we're gonna have is Gav gonna send you guys some kind of like greetings so if it's green color he will say something like have you eaten your lunch or dinnerLittle football ปกติเรียกแฟนๆฝรั่งเรียกว่าอะไรพี่บอลครับพี่บอลโอเคเอาเป็นพี่บอลละกันนะครับเป็นภาษาไทยพี่บอลง่ายๆเลยเนาะโอเค so พี่บอล are you guys hungry something like this okay are you guys hungry นะหรือว่าเอาเป็น if it's red color สี sorry สีเขียว green ก็คือฝันดีก่อนโอเค sorry
My apologies. Okay, once again, Green Color, which is Sweet Dreams, P-Bone. Sweet Dreams, okay, P-Bone. And then if it's Red Color, which is Are You Guys Hungry? Mm-hmm. Okay, Are You Hungry, P-Bone? Okay, so that's two options.那如果是红色的话呢？待会我们说到，主要是啊，对不起，我先开始绿色。是桥哥哥反对讲啊 ，OK， 是桥哥哥绿色，绿色就是晚安啊、就是 P-Bone 晚安。之后呢，如果是红色的话，就是吃饱了吗 ，P-Bone？ 嗯，好，你们选择。OK， 他พร้อมแล้วนะคะ ทุกคนเตรียมตัวยกสีที่เราต้องการค่ะยกเลย okay green or red sweet dreams มีภาษาญี่ปุ่นเป็นสีเขียวด้วยค่ะนี่ส่วนมากเอาสีเขียวป่ะส่วนใหญ่เป็นสีเขียวหมดเลยนะคะงั้นเจนนี่ขอเลยโอเค sweet dreams okay ได้เลยแล้วพี่กับต้องพูดสีเขียวนั่นก็คือฝันดีครับลูกบอลนั่นเองฝันดีครับลูกบอลโอเคถ้าพร้อมแล้วมองไปทางกล้องแล้วพูดเลยค่ะพี่กับฝันดีนะครับพี่ๆลูกบอลของคุณบิ๊กครับโอเคอีกทีไหมครับได้ไหมคะมีเมื่อกี้เรคคอร์ดกันทันไหมคะน่าจะยังไม่ทันอีกสักหนึ่งรอบก็ได้ค่ะฝันดีนะครับพี่ๆลูกบอลของคุณบิ๊กครับมีท่านอนไหมคะมีท่านอนไหมคะอย่างนี้ไม่พอนะครับยังต้องมีภาษาอื่นๆด้วยเหรอคะเอาเป็นภาษาอังกฤษก่อนครับผมนะครับSweet Dreams นะครับผมโอเค3 2 1 Sweet Dream นะครับพี่บอลโอเคภาษาจีนนะครับจงเหวินจงเหวินหวานอันเป่าเป้เหมือนพี่บอลหวานอันเป่าเป้เหมือนโอเคครับหวานอันเป่าเป้เหมือนพี่บอลภาษาญี่ปุ่นด้วยภาษาญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเหรอครับยูเมื่อกี้หาอยู่ครับอยู่ใน Google Translate เนี่ยโยอิยูมูเอลโอเคโยอิยูเมลโยอิยูพี่บอลโยอิยูเมลพี่บอลพยายามแล้วนะครับผมได้ถือว่าเข้าใจอยู่นะเข้าใจอยู่โอ้ยเก่งมากเลยอยากจะมีอีกสักหนึ่งโจทย์ครับผมสีเขียวให้พี่กัฟเต้นเพลงใต้หรือสีแดงให้พี่กัฟเต้นกับสาวใต้อันนั้นคุณจ่ายเงินจ้างกับต่างหากใช่ไหมคะอันนี้คือส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับส่วนตัวเลยโอเคแต่เกมของเรานะคะยังไม่หมดแค่นี้นะคะเรายังมีความฟินอีกเยอะแยะมากมายนะคะครับผมเกมต่อไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเกมนี้คือสนุกสนานลุ้นสุดๆเลยนะคะเกมนี้สนับสนุนโดย Nescafe Brand and Brew Espresso Roast Espresso ตัวจริงต้อง Nescafe ซองเขียวค่ะว้าว So our next game is sponsored by our kind sponsor Nescafe Blend and Brew Espresso Roast นะ这个环节呢游戏环节是我们的赞助商非常就是友善的这赞助商是 Nescafe Blend and Brew Espresso Roast 赞助的这个游戏环节นี่ที่เราเห็นพี่กับกระปี้กระเป๋าวันนี้มีพลังเยอะมากทั้ง why you so serious why you soYeah. อะไรอย่างนี้แบบแล้วมาหวานๆด้วยพลังเยอะขนาดนี้เป็นเพราะดื่มเนสกาแฟมาหรือเปล่าถูกต้องครับผมก่อนอื่นผมต้องเท้าความไปก่อนหน้านี้เลยคือผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบทานกาแฟครับคือรู้สึกว่ามันไม่ค่อยถูกกับเราแต่ว่าพอแบบเราได้มาลองเนสกาแฟ Brand and Brew Espresso Roast 2นี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันช่วยจริงๆนะเวลาแบบสมมุติเราง่วงๆเวลามาทำงานอะไรครับผมพอเราได้ดื่มมารู้สึกกระปี้กระเป๋าแล้วรู้สึกสดชื่นจริงๆแล้วอีกอย่างนึงที่ก่อนอันนี้ผมไม่ดื่มกาแฟพอรู้สึกว่ากาแฟจะมีรสชาติขมแต่พอเป็นของเนสกาแฟ Brand and Brew Espresso Roast เนี่ยรู้สึกว่าอร่อยแล้วก็เค็มมากๆใช่ครับผมเค็มแล้วก็หอมมากๆเลยครับนี่เค็มเหมือนกับในเพลงWhy you so serious เลยเข้มเหมือนกับเลยนะครับผมแล้วเรามีไหมคะช่วงที่อาสาง่วงเราได้ชงเนสกาแฟให้อาสาบ้างไหมไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ครับใช่ปล่อยให้น้องนอนดีกว่าเดี๋ยวน้องเมาโอเคเดี๋ยวขออนุญาตแปลนิดเดียวนะครับผม Well just now Gav mentioned that just to mention previously before this when he before he know about Nescafe he you doesn't likelike coffee at all. You doesn't drink. ไม่ชอบดื่มครับผม You don't like coffee at all. You don't drink coffee at all. Not until you met Nescafe. ใช่ครับ Blend and Brew Espresso Roast. ถูกต้องครับ Because it got a very good aroma. Mm-hmm. The scent is good and it makes you feel energetic as well. ใช่ครับ
And then the taste is very good as well. Yes. Okay, so that's a turning point there that you kind of fall in love with Nescafe Blend and Brew Espresso Rose, right? ใช่ครับ Okay, 那说到呢，主要是啊，刚之前呢，他说他自己本身不太爱喝咖啡的原因是因为他觉得咖啡很苦，但没想到呢，就是试到这个 Nescafe Blend and Brew Espresso Rose 之后呢，他觉得这个味道非常适合他。他说虽然有一点苦，但是还是很香，有香甜的味道，所以他喝了非常好的，只是觉得就是喝了精神都非常棒，所以他就爱喝上。这个 espresso Nescafe Blend and Brew Espresso Espresso Rose ใช่ครับ right ถูกต้องโอเคโอเคและเกมนี้นะคะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าทุกคนนะคะจะต้องเตรียมนะคะ Nescafe นะคะเตรียมซอง Nescafe Blend and Brew Espresso Rose นะคะกันไว้นะคะถึงจะมีสิทธิ์เล่นเกมนี้นะคะตอนนี้ทุกคนมีซอง Nescafe กันอยู่ในมือหรือเปล่าเอ่ยโอเคแน่หยิบซองขึ้นมานะคะโชว์เลยนะคะเราใครมีเราก็จะได้เล่นเกมกับน้องกราฟเลยนะคะและที่สำคัญนะคะต้องเปิดกล้องด้วยเนาะเปิดกล้องนะคะเท่านั้นถึงจะได้มีสิทธิ์เล่นนะคะโอเค so this game session as we said is sponsored by Nescafe so make sure you guys prepare a sheet of Nescafe I mean green color espresso rose and then make sure you guys prepare get it ready那这个游戏环节主要是我们主办上就是 Nescafe 嘛，所以希望大家可以准备上这个 Nescafe 的这个包装，无论是小包装、大包装都可以，绿色的，好不好？โอเคเอาล่ะในเมื่อแฟนคลับของกัฟชื่อว่าลูกบอลของคุณบิ๊กกัฟนะคะเกมนี้กติกาก็คือง่ายมากเราจะให้น้องกัฟยิงฟรีคิกฟรีคิกเข้าโอ้โหฟรีคิกเข้าเลยเหรอฟรีคิกเลยค่ะไม่ใช่ไม่ขนาดนั้นตกใจหมดเลยครับโอเคให้น้องกัฟนะคะโยนลูกบอลนะคะเพื่อสุ่มแฟนคลับผู้โชคดีในซูมนะคะตกที่ใครแล้วใครมีซองผลิตภัณฑ์ของ Nescafe Blend and Brew Espresso Rose นะคะก็จะมีสิทธิ์ได้พูดคุยกับพี่กราฟสดๆ2นาทีไปเลยว้าว2นาทีโอ้โหนะ这个游戏环节呢非常简单待会呢กราฟ就是会有这个小球在手上捉着这个球待会呢他就会往这个荧幕上丢那如果是丢到我们现场朋友们现在现场直播的朋友们如果这个球跌在你的荧幕上记得一定要把 Nescafe 的这个东西把它举起来如果你举起来你就马上有这个机会跟 live 就是现场直播跟他聊天两分钟 OK so this game session is very special sponsored by our Nescafe so what we do is later Garth we're gonna throw this ball to the screen to that means to the audience around the world OK so if this ball actually falls on your screen make sure you guys prepare any packages of Nescafe especially Nescafe Blend and Brew Espresso Espresso Rose and you just show it the one of the products and you got a chance to speak live to Garth 2 minutes okay that's a very long time right ใช่ค่ะโอเคเมื่อเช้าเจนนี่ไปหมู่ที่วัดช้างให้ปัตตานีมาเขาบอกว่าถ้าอยากเป็นผู้โชคดีจะต้องโชว์ซองเนสกาแฟแบบเด่นๆเลยให้เห็นให้เห็นซองเนสกาแฟแบบชัดๆใครอยากเป็นผู้โชคดีโชว์ซองเนสกาแฟมาเลยชัดๆค่ะเอาใกล้กล้องที่สุดมาเลยโชว์เลยให้เวลาเตรียมตัวนิดนึงรีบไปหาเลยครับในครัวหรืออะไรหยิบมาเลยครับโอเคOkay, so make sure you guys prepared. ยังไงครับพี่เอามาเป็นแพ็คเลยเป็นแพ็คไม่ใช่แค่ซองนะครับเป็นใหญ่เลยค่ะ对我们要看到很清楚的看到这个 Nescafe 的这个包装好不好 Make sure you guys prepared the Nescafe. นี่ทุกคนทุกคนมีอยู่ในมือกันหมดแล้วนะคะตอนนี้เป็นหน้าที่พี่กราฟในการสุ่มผู้โชคดีแล้วค่ะโอเคเชิญเลยครับที่จะโยนไหมครับพี่กราฟหาพร้อมครับผมนี่โอเค ready เล็งไปเลยค่ะพร้อมแล้วไปว้าวไปแล้วนี่เด้งเออ it's on the screen it's on the screen okay ไปไหนคะผมให้ใช่ไหนเวเชียวกลับมาแล้วค่ะ小球门นี่เด้งไปบุรีรัมย์แล้วค่ะตอนนี้โอ้มาฝั่งซ้ายแล้วครับสู้สู้กลับสู้เด้งมายังไงคะกลับมาที่การท่าเรือแล้วค่ะต้องมีซองสีเขียวนะครับนี่อยู่แล้วCongratulations! กงชินี้นี่เราได้ผู้โชคดีเรียบร้อยแล้วนะคะนี่โอ้ว้าวใจเย็นค่ะคำดาวนะคะคำดาวโนนออสคำดาวโอเคใจเย็นค่ะเออได้นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะรอให้เวลามันขึ้นมาให้เวลามันขึ้นมาก่อนนะคะโอเคโอเคค่ะเก่งมากโอเคก่อนอื่นต้องถามเขามาจากที่ไหนก่อน Where are you guys from from
Sorry? Singapore. Singapore. Oh, Singapore. Wow. เขาเอา iPad มาเลยเอาซองเต็มจอเลยครับโอเคอ่านี่คือว่าเป็นผู้โชคดีของเรานะคะครับผมนี่ซึ่งเดี๋ยวเราจะให้เวลาพูดคุยกับน้องกัฟ2นาทีนะคะ2 minutes for you are you ready โอเค if you ready go speak อ่ะ Happy birthday สวัสดีครับ Hello 1 minute speak speak Hello. continue ค่ะ speak continueAnything to say to Singapore fans? Sorry, we couldn't hear you. Come again. Anything to say to Singapore fans? Oh, anything. He asked if he wanted to say something to the fans of Singapore, right? Oh, can you translate it? Yes, I'll translate it. Thank you very much, Pipi Interfan. Some people we haven't had a chance to meet, but I hope that one day we'll get to meet. Thank you for the support.Okay, so Gav mentioned that he thank you so much for all your support, not only Singapore fans, all international fans. And then thank you so much for all your love and support, although he didn't have a chance to meet you guys, but then he still feel the love and support from all of you. So he really appreciate it and hope you guys keep on continuing supporting him. Thank you. Gav, please take care of yourself. Okay, so what is your name before you go? Tell us your name, please. Ivy and Amy. Amy and? Sorry? Ivy and Amy. Ivy, Amy. Okay, Ivy and Amy. Okay, so any questions to ask Garth again? Any last question that you have? Please take care of yourself, no? Okay. เขาบอกว่าอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับอย่าให้ดูแลตัวเองนะครับผม So he said you too, both of you too. Okay, time's up ค่ะ หมดเวลาค่ะThank you so much นะคะ Okay, thank you guys. Thank you. ขอบคุณค่ะนี่ครับผมอาจจะมีติดขัดไม่ค่อยได้ใช่ได้ยินเสียงหน่อยสัญญาณด้วยสัญญาณด้วยแต่เมื่อกี้ก็คือท่าทางและความดีใจก็คือพุ่งออกมาถูกเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะถือว่าเป็นผู้โชคดีของเราเลยนะคะนี่ใครอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้นะคะอย่าลืมไปหาซื้อ Nest กาแฟ Brand and Brew Espresso Rose นะคะมาเลยใช่ครับซื้อกันเยอะๆนะครับแล้วคุณจะโชคดีนะครับถูกต้องนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับ Nest กาแฟ Brand and Brew Espresso Rose นะคะที่สนับสนุนงานนี้ด้วยนะคะให้ผู้โชคดีนะคะเป็นระดับตัว Global ด้วยนะคะนี่ให้ได้แบบมีโอกาสได้พูดคุยกับน้องกับแบบสดๆเลยนะคะถูกต้องกราบขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆ Thank you so much for our kind sponsor Nest CafeBlend and Brew Espresso Rose for the kindness and supporting this game and then supporting Garth concert as well. 那非常感谢我们的主办方，我们的赞助商就是 Nespresso Blend and Brew Espresso Rose. 那给我们这么好的一个环节，给粉丝有机会跟 Garth 一起聊天。โอเคค่ะเอาล่ะเชื่อว่าหลายคนนะคะยังไม่หนำใจหรอกค่ะกับคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะแน่นอนครับผมนี่คือเราเพิ่งเดินทางมาถึงได้แค่ครึ่งทางเองนะคะกราฟยังมีโชว์สุดพิเศษอีกมากมายเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ให้น้องกราฟไปเตรียมตัวก่อนครับผมนะคะส่งน้องกราฟนะคะไปกรูมมิ่งนะคะจะได้เห็นลุคหล่อๆในอีกหนึ่งลุคนะคะถูกต้องครับผมน่าตื่นเต้นมากเลยครับผมวันนี้มีเซอร์ไพรส์เยอะแยะเลยครับ as we mentioned just now that today we have a lot of different looks from GarthSo right now we let him prepare himself first because there's a lot of shows coming up because now it's just only half of the event right yeah okay อยากรู้เหมือนกันนะครับพี่เวว่าโชว์ต่อไปพี่กัฟจะมาในลุคไหนอีกจริงครับหนูขอกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นแบบโนราบ้างไหมคะโนราแม่งรักบ้านเกิดมาอยากเห็นพี่กัฟแล้วสืบสานวัฒนธรรมภาคใต้แล้วพี่เจนนี่จะมาเป็นอะไรครับอะไรนะคะถ้าสมมุติว่าพี่กัฟมาเป็นอย่างนี้เจนนี่มาเป็นแหลมพรมเทพมาเลยค่ะแล้วโชว์หน่อยไหมครับไหนๆก็ไหนนอนไปแง่งลงไปในทะเลอันดามันเลยค่ะไม่ใช่มันยากไปนะคะเอาเชื่อว่าหลายคนนะคะคงกำลังรอลุ้นอยู่เหมือนกันนะคะว่าโชว์ต่อไปจะเป็นยังไงเพราะวันนี้นะครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนลุคอย่างสุดยอดมากๆเลยลุคที่เราไม่เคยเห็นกับทำมาก่อนก็เห็นในวันนี้เต็มๆเลยครับถูกต้องนะคะแฟนคลับก็ชอบมากๆเลยแล้วเมื่อกี้ผมก็แอบเห็นคอมเมนต์นะครับหลายคนก็ชื่นชมพี่เจนี่สวยจังเลยอันเป็นหนูหรือเปล่าคะพี่เจนี่เทียนเกือบแล้วไม่ใช่ก็คือพี่เจนี่นี่แหละใช่พี่เจนี่ปนันสวยจังเลยอุ้ยมีแคปไว้ไหมคะส่งให้หนูดูได้ๆเดี๋ยวขอทีมงานเลยครับมีอยู่ครับได้ครับขอบคุณมากครับพี่เวฟค่ะ
เอาโอเคตอนนี้เชื่อว่าหลายคนนะคะรอคอยที่จะชมกันแล้วแหละอ่ะงั้นเราขอส่งต่อเวทีแห่งความสุขความสนุกแห่งนี้นะคะให้กับพี่กับคณาวุฒเลยแล้วกันค่ะโอเค so are you guys ready if you guys ready give a big round of applause for Gav Kanawut มันเหนื่อยมันล้าเหมือนทาบขาดใจเดินมาจนท้อไม่เจอจุดหมายปลายทางที่ฝันจะกลับดีไหมถ้าเดินต่อไปยากเย็นขนาดนั้นยิ่งถามใจตลอดชีวิตฉันเชื่อในสิ่งที่คิดหรือมันจะเป็นอะไรที่ผิดและฉันแน่ที่ลงชื่อช้าไม่อยากปล่อยฝันให้มันหลุดมือที่สั่งให้ฉันไปต่อก็คือความเชื่อเท่านั้นถ้าในวันนี้เรียวแรงยังเหลือก็ยังต้องฝันต้องก้าวไปตลอดชีวิตฉันเชื่อในสิ่งที่คิดกี่ครั้งยังฝันไกลแม้ฉันล้มฉันก็คงไม่ตายฉันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจแม้ท้อแท้สักกี่ทีมีหวังแม้พลาดพลั้งสักกี่ครั้งยังฝันไกลแม้ฉันล้มฉันก็คงไม่ตายฉันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจI'm not afraid to die.
็ยังดื้อรั้นไม่รู้ว่าทำไมยังดื้อดานเลวสิ้นดีคิดจะไปเป็นมือที่สามมันก็ควรต้องโดนสักทีฉันไม่ได้อยากแล้วไม่อยากทำอย่างนี้มันผิดจริงๆก็พอรู้ตัวดีก็ได้แต่โทษทีที่ฉันทำไปฉันไม่ได้อยากแล้วแค่หยุดใจไม่ไหวก็ผิดจริงๆอย่างนี้สมควรตายแต่ใจทำไงเมื่อทั้งหัวใจรักเธThank you.
คิดว่าอะไรไม่ดีตรงที่เรายืนมันยังไม่สวยสักเท่าไรจะพยายามยิ่งใหญ่กว่านี้ไม่มีเวทมนต์จะเสกอะไรให้ดีสักอย่างแต่ขอแค่เธอยังอยู่ข้างๆคือสิ่งสำคัญจะทำให้รักเราเป็นพลังจะทำให้รักเราเป็นฝันดินแดนที่เราพร้อมวางเปล่าจะสร้างด้วยกันแค่ขอเพียงยังมีเราพร้อมที่จะทนจะเหนื่อยกว่านี้สักเท่าไรขอบคุณที่เธอนั้นเข้าใจด้วยดีพร้อมที่จะทำเพื่อคำว่ารักตลอดไปตอบแทนให้เธอได้หัวใจดวงนี้ที่เขา
ขอบคุณพี่ๆวงสล็อตแมชชีนด้วยครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับโหต้องบอกก่อนเลยว่าตื่นเต้นมากครับพี่เพราะว่าโหผมเคยมีโอกาสได้ดูคอนเสิร์ตของพี่ด้วยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับโอ้ใช่ตอนผมปี1ผมเคยมีโอกาสได้ดูพี่เฟิร์นเล่นสดรู้สึกมันมากและประทับใจมากครับพี่ครับผมก็วันนี้ขอบคุณน้องกัฟเหมือนกันนะครับแล้วก็แฟนๆที่ชมอยู่นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็สล็อตแมชชีนทุกๆคนนะครับวันนี้สนุกมากๆแล้วก็ขอบคุณด้วยที่ชวนมายินดีมากร่วมสนุกแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออ่ะต้องขออวยพรสุขสันต์วันเกิดด้วยวันนี้เป็นวันเกิดของน้องกัฟนะครับก็ขอให้มีแต่ความสุขเยอะๆมีคนรักเยอะๆมากขึ้นไปอีกนะครับผมครับผมโอ้โหขอบคุณมากครับผมขอเสียงให้พี่ๆวงสล็อตแมชชีนหน่อยครับThank you.
mystery. Are we meant to be, or is it all a lie? Read between the lines and this ain't it. And how we supposed to be? No, you know that I want it, but I can feel your fight. จากวันนั้นฉันไม่รู้ว่านานเท่าไรที่เราได้จากกันเหตุผลใดๆไม่ใช่เรื่องใหญ่วันนี้ได้มองตาตาดวงเดิมคู่นั้นอบอุ่นเหลือเกินเธอกับฉันความทรงจำมากมายไม่อยากจะขอให้เวลานี้เป็นของเราไม่อยากจะถามว่าเราจะเหมือนเดิมได้ไหมแค่อยากให้รู้ที่ผ่านมานั้นฉันคิดถึงเธอสุดหัวใจกว่าที่จะรู้ว่าตัวเธอนั้นสำคัญเท่าไรและก็ได้รู้ในวันที่ฉันเสียเธอไปI'm not afraid to die.
ที่รักเธอหมดใจฉันยังได้แต่คิดถึงเธอเรื่อยไปฉันยังดูรูปถ่ายที่เราชิดไกลอยู่ทุกวันฉันยังรอคอยให้เธอนั้นกลับมาฉันยังกาปฏิทินทุกคืนวันเพราะคำเดียวระยะทางที่มาขวางกันเราไว้ได้แต่คิดแล้วก็สงสัยอยู่ตรงนั้นเธอเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ฝากเพลงนี้ให้ไปถามเธอดูอยากจะรู้ในความเป็นไปเธอยังคิดถึงฉันทุกนาทีหรือเปล่าเธอยังจำเรื่องเราในวันวานได้หรือไม่เธอยังมีใจThank you.
ที่สุดที่สุด you are the best the most the forever the สุดยอด the เก่งที่สุดเลยเมื่อกี้ก็คือเป็นเพลง I Do 5ภาษาแอบเต้นผิดแอบเต้นผิดไปนิดนึงครับโอ้โหไม่ซีเรียสครับแต่ว่าร้องได้ดีมากขอบคุณมากครับผม5ภาษานี่ยากมากเลยนะครับผมความผิดพลาดคือความน่ารักอยากเห็นอยากเห็นน่ารักมากได้ข่าวว่าเพลงนี้คือเป็นเพลงที่ตั้งใจอยากจะร้องให้แฟนคลับทุกคนเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมเพราะด้วยเนื้อหาของเพลง I Do เนี่ยก็คือสื่อถึงพี่ๆแฟนคลับอยู่แล้วเกี่ยวกับพวกความรักอะไรพวกนี้ครับผมแล้วเลยอยากจะมานำมาร้องให้พี่ๆแฟนคลับได้ฟังกันครับผมแล้วก็เพิ่มภาษาเข้าไปด้วยกลายเป็น5ภาษาเพื่อพี่ๆแฟนคลับจะได้แบบฟังกันแล้วก็เข้าใจแล้วก็อินกันมากยิ่งขึ้นครับผมเข้าใจครับนะครับก็有说到主要是刚才选的那首歌 I Do 呢主要是因为他自己本身喜欢这个歌曲的意思他说好像这个歌是主要是为粉丝们而选的他希望这首歌的意思可以送到每一个人在现在现场观众的朋友们还有每一位所有的粉丝希望就是你们会跟他就是跟他这么一样喜欢这首歌而且对这首歌有这种的感触那他说他就是想要把这个最他的最真纯的爱送给大家 Well, just now you mentioned that the reason you choose the song I Do is because the meaning of the song You would like to dedicate this song to all of the fans All international fans Yes. The fans who are watching live right now as well AndThe reason why he chose this song, other than love, he also actually sang it in 5 different languages. That is amazing. Yeah, so difficult. Yeah, it's so difficult, and you actually put on the effort to do it like 5 languages. That's amazing. ค่ะนี่ไม่แปลกใจเลยนะคะทำไมคนถึงรักกราฟเยอะขนาดนี้ใช่ครับความห่วงใยที่มีให้กับแฟนคลับทุกที่เลยนะคะทุกประเทศคือนึกถึงก่อนตลอดเลยใส่ใจมากแล้วก็รู้สึกถึงความอบอุ่นของกราฟด้วยนะครับใช่ครับใช่ร้อนตัวไปหมดแล้วค่ะตอนนี้มันอุ่นไปในใจเลยค่ะโอเควันนี้คือวันสำคัญของกราฟด้วยเป็นวันเกิดของกราฟนี้24ปีแล้วใช่ครับเดี๋ยวพี่เจนี่กับพี่เวฟขออนุญาตอวยพรวันเกิดครับผมเลยแล้วกันนะคะก็ในฐานะเริ่มที่พี่เจนี่ก่อนนะคะครับผมพี่เจนี่ครับในฐานะที่ติดตามน้องกราฟมาตลอดเป็นแฟนคลับก็ไม่หวังอะไรมากเลยขอให้กราฟมีความสุขในทุกอย่างที่กราฟอยากทำในทุกอย่างที่กราฟอยากเป็นก็ขอให้ประสบความสำเร็จเยอะๆขอให้คนได้เห็นความน่ารักของกราฟไปเยอะๆขอให้คนรักกราฟเยอะขึ้นทั้งในประเทศแล้วก็ทั่วโลกเลยพี่ก็จะรักและก็ซัพพอร์ตกราฟตลอดไปก็ขอให้กราฟมีความสุขนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณจันนี่ส่วนของเวฟเองก็ขออนุญาตอวยพรแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับผมให้กับน้องชายนะครับก่อนหน้านั้นอาจจะไม่ได้สนิทมากแต่ว่าก็ติดตามผลงานอยู่สม่ำเสมอแต่วันนี้มาถึงความเห็นความตั้งใจของน้องชายนี่ผมแบบคือปรับปรุงจริงๆนะครับแล้วก็นับถือจริงๆน้องชายนี่แบบเต็มที่แล้วก็ตั้งใจมากๆเลยนะครับขอให้มีคนรักเยอะๆนะครับผม Well ขออวยพรเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับ I would like to wish Gav on behalf of all international fans to you happy birthday to you and we wish you all the best we wish you good luck in everything you do best happiness and most of all stay healthy and stay safe because all of the fans out thereis worried about you so we send out all love and support to you and do your best ขอบคุณมากครับพี่เวฟขอบคุณมากครับนี่ครับจริงๆแล้วนะคะไม่ใช่แค่เรา2คนนะคะที่อยากจะอวยพรวันเกิดกราฟนะคะยังมีอีกหลายคนเลยถูกต้องค่ะกราฟอยากรู้มั้ยคะว่าอยากมีใครมาอวยพรวันเกิดบ้างใครบ้างครับอยากรู้ตามพี่มาค่ะพี่เวฟช่วยแปลหน่อยค่ะว่าเดี๋ยวเราจะSo today, as we all know, is a special day for Gav. So other than me and Jenny, which I actually wanted to wish him, there's also some special guests which is waiting to surprise him and wish him as well. So we're gonna bring him to another room, okay? 那现在呢，主要是因为刚才我们祝了Gav 就是生日快乐嘛。那今天除了我和 Jenny 之外呢，我们还有一些特别嘉宾。那这特别嘉宾是谁呢？我们现在马上要带 Gav 去另外一个房间。哎，ดูจากนะ Gav งงมากตอนนี้ไม่งงไหมครับไม่มีนะไม่มีค่ะแต่ตอนนี้มีค่ะถ้า Gav อยากรู้แล้วตามพี่สองคนมาเชิญเลยครับเชิญค่ะมาด้านนี้เลยครับมาเลยค่ะ Gav เต้นก็ตอนนี้ให้กับวอร์มร่างกายให้เต็มที่เลยนะครับวอร์มด้วยเหรอครับถูกต้องค่ะเพราะเดี๋ยวจะเจอเดี๋ยวต้องวิ่งด้วยนะครับผมโอเคต่อเลยครับเชิญเลยครับต
้องเดินไปไกลเลยนู่นเลยครับมีเดินไปด้วยเหรอครับตอนนี้ยังไงคะยังค่ะยังหยุดไม่ได้ค่ะเชิญค่ะเดินอีกค่ะยังค่ะต้องไปยังไงคะตอนนี้กราฟรู้สึกถึงอาชญากรอาชญากรรมหรือยังรู้สึกว่าผมจะโดนอะไรบ้างครับเนี่ยสวัสดีค่ะนี่เดินตรงไปเลยค่ะเชิญเลยครับผมนี่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็โชคดีครับคิดถึงเสมอ Happy Birthday นะครับกราฟก็ขอให้กราฟเนี่ยมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีแต่คนรักน้องนะครับขอให้ปีนี้แล้วก็ปีต่อๆไปหลังจากนี้ของน้องเป็นปีที่น่ารักมากๆสำหรับน้องนะครับขอบคุณครับ Happy Birthday ครับสวัสดีครับพี่มีความสุขมากๆนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมหวังนะครับแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนนะครับ Happy Birthday ครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้มาครบเลยนะครับน้องกราฟมาครบเลยป่ะครับเนี่ยก็ไม่ได้เจอกันเลยช่วงนี้ยุ่งมากก็ขอให้กราฟเป็นเด็กที่น่ารักตลอดไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จอย่างที่น้องหวังทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็กราฟเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็เชื่อว่าแฟนๆแล้วก็คนรอบตัวที่ได้รู้จักกราฟก็จะรักกราฟมากขึ้นกว่านี้อีกก็ขอให้จากนี้ไปเป็นปีที่ดีของกราฟตลอดไปเลยนะครับไว้เจอกันครับน้องขอบคุณครับพี่ต่อ Happy Birthday นะครับสวัสดีครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับยกทันท้ายมาเลยว่าเนี่ยก็ประสบความสำเร็จเนาะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้เฮงๆปังๆดังๆยิ่งๆขึ้นไปนะครับผมพี่คอยติดตามอยู่แล้วก็เป็นกำลังใจให้ตลอดเวลาฮะขอบคุณครับสาววันเกิดนะครับผมกับคณาวุฒินะฮะรุ่นสูงมานะฮะคิดสิ่งใดขอให้สมหวังนะครับผมปังๆนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะคณาวุฒิขอให้มีความสุขมากๆก็โตขึ้นอีกปีแล้วพี่ก็ขอให้ทุกการเติบโตของน้องเป็นการเติบโตที่ดีมีคุณภาพได้สร้างผลงานดีๆออกมาให้แฟนคลับได้ซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้แบบนี้ไปนานๆเลยแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยไม่ว่าไงก็จะเป็นกำลังใจให้แล้วก็ติดตามผลงานของน้องอยู่นะคะขอบคุณครับ Happy Birthday to you Happy Birthday นะครับก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของกันนะมีความสุขสุขแข็งแรงคิดหวังอะไรก็ขอให้ได้ที่คิดเลยแล้วก็ขอให้เพื่อนเป็นที่รักของแฟนๆทุกๆคนแบบนี้ตลอดไปเลยนะเจอกันขอบคุณมากครับสุขสันต์วันเกิดนะครับก็สำหรับอะไรที่กำลังทำอยู่ตอนนี้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จขอให้กับดังๆยิ่งๆขึ้นไปนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไว้มีโอกาสเจอกันนะบ๊ายบายเช่นกันครับ Happy Birthday ครับ Happy Birthday เหมือนกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคณาวุฒิสวัสดีครับพี่ก๊อกแอบมาถ่ายตอนอยู่เองเลยยังจำผมได้อยู่ใช่ไหมครับผมจำได้ครับพี่นะครับคุณไม่แน่ใจว่าวันนี้จะได้ไปงานวันเกิดมึงหรือเปล่านะครับแต่ก็แก่ขึ้นอีกปีนึงแล้วดีใจมากนะเว้ยที่เห็นคนรักมึงมากขึ้นทุกวันปีนี้แก่ขึ้นอีกปีนึงมีความสุขมากๆรักษาสุขภาพสุขภาพแข็งแรงมีปัญหาอะไรปรึกษาได้ตลอดนะครับคิ๊บๆเยิบๆนะฝากวันดีแม่ด้วยนะครับครับผมโอ้ดีครับโอ้แป๊บๆก็วันเกิดกราฟอีกแล้วเนาะความรู้สึกเหมือนเพิ่งได้อัดคลิปให้กราฟไปเมื่อไม่นานมานี้เองแต่ที่ไหนได้ก็1ปีแล้วปีนี้พี่ก็ขอให้กราฟเนี่ยมีความสุขมากๆเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยเป็นที่รักของเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็แฟนคลับแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยเฮงๆปังๆมีเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยขอให้กับดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับ Happy Birthday คิดถึงมากๆบ๊ายบายคิดถึงเหมือนกันครับขอบคุณครับสุขสันต์วันเกิดนะเพื่อนขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็คิดสิ่งใดก็ขอให้สมพรปรารถนาทุกเรื่องมีงานเยอะๆปังๆดังๆแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะยังไงสุขสันต์วันเกิดนะครับบ๊ายบายครับคุณกัปรอติดตามผลงานอยู่เสมอสู้ๆสวัสดีครับกัปก็
วันเกิดเนาะก็สุขสันต์วันเกิดครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็มีคนรักอยู่แล้วขอให้มีคนรักมากขึ้นไปอีกประสบความสำเร็จในด้านการแสดงสูงสุดไปเลยเพื่อนก็พูดถึงเชลซีกับแมนยูก็เป็นเพื่อนกันเนาะอย่าล้อกันเยอะเนาะโอเคนะโอเคครับจัดไปเพื่อนฮัลโหลเพื่อนแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับก็ขอให้มีความสุขมากๆนะดังๆปังๆเฮงๆแบบนี้ต่อไปนะครับผมรอติดตามผลงานอยู่นะไว้เจอกันเหมือนเพิ่งเจอเพลงกันนะเว้ยเอาพี่คิวสวัสดีครับน้องกราฟครับนี่พี่คิวนะครับก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องกราฟนะครับขอให้น้องกราฟมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปนะครับตัวพี่คิวเองก็ยังจำวันแรกที่ได้เจอกราฟได้เพราะว่าเราไปเล่นในซีรีส์นะครับแล้วก็ไปถ่ายฉากแรกด้วยกันก็ยังคุยกับทีมงานอยู่เลยว่าเฮ้ยดังแน่ๆแล้วก็ดังจริงๆนะครับแต่ว่าหนึ่งสิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของกราฟนะครับก็คือตั้งแต่วันแรกที่ผมได้เจอกราฟจนทำงานกันมาเรื่อยๆจนดังเขากลายเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วแต่ว่าน้องกราฟก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังมีแบบความน่ารักนะครับและอีกหนึ่งสิ่งที่ชอบมากๆเลยก็คือกราฟพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดจากวันแรกที่พี่เจอกราฟก็ต้องยอมรับว่าวันนั้นยังเล่นอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าโอ้โหพอไปเจอตอนซีซั่น2หรือว่าพอไปทำงานด้วยการเป็นอีเวนต์อย่างเงี้ยน้องกราฟเก่งมากครับแล้วก็ใช้โอกาสได้แบบคุ้มค่ามากเชื่อว่าจะมีแต่คนรักแล้วก็ติดตามผลงานของกราฟต่อไปเรื่อยๆยังไงก็มีความสุขมากๆแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับขอบคุณครับอย่าลืมพี่นะอย่าลืมพี่นะไม่ลืมครับผมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะน้องกราฟวันเกิดปีนี้ขอให้มีความสุขมากๆเป็นน้องที่น่ารักน่ารักแบบนี้ตลอดไปมีแฟนคลับรักมีงานเยอะๆรวยๆเฮงๆปังๆแล้วอย่าลืมพี่จี๊ดคนนี้ด้วยนะคะพี่จี๊ดกับพี่คงนะคิดถึงน้องกราฟมากๆนะคะบ๊ายบายคิดถึงเหมือนกันครับโอ้โหค่ะก็สุขสันต์วันเกิดน้องกราฟนะคะก็พวกเราทีมไอวายขอให้กราฟมีความสุขมากๆปีนี้ก็ยังเป็นปีที่ยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆขอให้ทุกๆปีเป็นปีที่เราสามารถเติบโตไปได้เรื่อยๆนะแล้วก็พวกพี่รอดูละครของกราฟกันอยู่รอดูความเติบโตของกราฟในทุกๆก้าวจ้าเป็นอย่างนี้ดีกว่าก็สุขสันต์วันเกิดมีความสุขมากๆนะคะเดี๋ยวส่งเค้กไปให้นะขอบคุณมากครับสุขสันต์วันเกิดครับพี่กราฟขอให้ปีนี้พี่กราฟมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีงานเยอะๆมีคนรักเยอะๆแล้วก็เป็นเด็กที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะครับสุขสันต์วันเกิดเหมือนกันนะครับกราฟก็คือไม่เจอกันนานเลยเนาะเกิดน่าจะเป็นปีได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วงนี้งานน่าจะยุ่งมากๆเนาะเพราะว่าตอนนี้เห็นว่าแบบว่ามีทั้งละครมีทั้งโฆษณาอะไรต่างๆเนาะก็ยินดีกับกราฟด้วยเราว่ากลับมาไกลมากๆแล้วแล้วก็มีคนรักเพิ่มขึ้นมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ยินมองอยู่ห่างๆแล้วก็ยังยินดีอยู่เสมอว่าเป็นกำลังใจให้เนาะกับพวกเราทั้งทุกคนในดีฮับอะไรเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้กับอยู่ห่างๆเสมอวันนี้วันเกิดของกราฟก็ขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็เจริญเจริญยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับกราฟทุกคนยังรู้สึกประทับใจนะครับที่ครั้งหนึ่งเคยร่วมงานกับกราฟแล้วก็ยังเป็นน้องที่น่ารักกับพวกเราเสมอมาเวลาขอความช่วยเหลือหรือว่าพูดคุยเล่นถามสารสุขดิบก็ยังคุยกันใช่ตลอดใช่ก็คิดถึงกราฟเสมอนะครับไว้เจอกันมีโอกาสได้ร่วมงานในอนาคตก็หวังว่านะยังหวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันอีกนะครับครับมีความสุขมากๆพูดแล้วนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับขอบคุณมากครับผมแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับน้องกราฟข้ามเลยข้ามเลยคนนี้ข้ามเลยหลังปะวะรักแรกก็ขอให้ปีนี้นะครับเติบโตไปอีก1ปีเป็นปีที่ดีๆสำหรับน้องกราฟของเราแล้วก็ขอให้กราฟมีแต่ความสุขในทุกๆวันแล้วก็อดทนกับทุกๆเรื่องที่ผ่านเข้ามาเนาะรู้ว่าเหนื่อยรู้ว่าเผชิญอะไรหลายๆอย่างแต่ก็อยากให้สู้ไปกับมันอ่ะยิ้มสู้ไปแล้วเราเชื่อว่ากลับทำได้และทำได้ดีด้วยก็เราเชื่อว่าหลายๆคนรอซัพพอร์ตน้องเสมอเอาไว้วันไหนว่างๆเราไปนอนเล่นโง่ๆกันที่เราเคยนัดกันไว้อะเนาะรู้ใช่ไหมเนี่ยว่ารักมาก
โคตรจะรักเลยก็ถือว่าเราลองซัพพอร์ตน้องตลอดแหละมีอะไรก็คุยได้เสมอนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับขอบคุณครับน้องกราฟครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับขอให้มีความสุขมากๆไปเลยครับขอให้น้องเนี่ยเก่งแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็น่ารักแบบนี้ไปเรื่อยๆไว้ร่วมงานกันนะครับเชิญครับขอบคุณสวัสดีครับน้องกราฟก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับก็เคยเจอกันเคยร่วมงานกับน้องกราฟแล้วก็เป็นรุ่นน้องโรงเรียนผมด้วยยังไงก็ขอให้ดังๆนะครับผมเห็นใครดังขึ้นรวยขึ้นนี่ผมดีใจกับน้องด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนรักน้องเยอะๆนะครับก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับขอบคุณครับHappy birthday you who happy birthday you who to you happy birthday happy birthday happy birthday you who happy birthday น้องกัฟนะครับก็ขอให้มีความสุขมากในปีนี้นะครับกัฟเป็นเด็กน่ารักอยู่แล้วขอให้น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะครับมีแต่ความสุขร่ํารวยเงินทองนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รักของแฟนๆตลอดไปนะครับหวังว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานอีกนะกัฟนะเจอกันครับบ๊ายบายขอบคุณครับน้องกราฟแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะปีนี้นะคะก็ขอให้สมปรารถนาทุกเรื่องนะคะคิดสิ่งใดนะคะก็ขอให้สมหวังในทุกเรื่องนะจ๊ะจากรุ่นพี่โรงเรียนจ้าโรงเรียนชายป่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่กราฟนะฮะมีความสุขมากๆนะครับผมก็คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะฮะก็ขอให้แฟนคลับรักมากขึ้นมากขึ้นนะครับผมก็ถ้ามีไว้มีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกก็อยากจะร่วมงานกันนะครับมีความสุขมากครับผมถัดไปน้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับน้องกราฟขอให้วันเกิดของน้องกราฟปีนี้นะครับมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับขอให้น้องกราฟนะครับรวยๆเฮงๆนะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้มีงานเยอะๆด้วยนะครับไว้ถ้ามีโอกาสนะครับเรามาร่วมงานกันอีกนะครับผมไปเจอกันครับผมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับกราฟขอให้กราฟนะครับมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงปังๆระนาวต่อไปเลยครับแล้วก็ขอโทษนะครับที่ตอนนั้นผมไปอยู่หัวแมวคุณครับขอโทษจริงๆครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับก็วันเกิดปีนี้ครับขอให้เป็นวันเกิดที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับขอให้มีงานดีๆเข้ามาเยอะๆนะครับแล้วก็ทำงานหนักก็อย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับจากพี่พี่สุดครับครับฮัลโหลแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับกราฟมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอให้ปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่ปังปังปังนะครับผมแล้วก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ปังแล้วใช่ไหมปีหน้าปังกว่าเดิม3เท่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์จ้ะมีความสุขมากๆครับขอบคุณครับHappy birthday นะครับกันก็ขอให้กับยังมีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงดูแลตัวเองดีๆแล้วก็ขอให้มีงานเยอะๆปังๆนะสวัสดีครับน้องกัฟครับผมแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับขอให้น้องกัฟมีความสุขมากๆนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ช่วงนี้โควิดด้วยขอให้แคล้วคลาดปลอดโควิดทั้งตัวกัฟเองแล้วก็ครอบครัวของกัฟด้วยนะครับขอให้มีความสุขทั้งครอบครัวเลยแล้วก็การงานขอให้ปังๆนะครับจะรอติดตามผลงานนะครับซัพพอร์ตตลอดนะน้องก็ไม่ว่าจะทำอะไรก็ขอให้ปังๆแล้วก็เป็นที่รักของแฟนคลับแบบนี้ไปตลอดเลยนะครับแล้วก็เป็นที่รักของพี่ๆน้องๆทุกๆคนแบบนี้เรื่อยๆเลยนะครับเป็นน้องที่น่ารักมากๆครับพี่วันเดย์เจอกันครับผมครับสวัสดีครับน้องกัฟนะครับผมก็สุขสันต์วันเกิดนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์อีกปีนึงแล้วนะครับที่มีโอกาสได้แฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องก็ขอให้น้องมีความสุขมากๆนะครับผลงานก็ปังๆแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยขอให้มีแฟนคลับรักมากๆหนาแน่นเหมือนเดิมนะครับและขอให้ทำอะไรเนี่ยก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างมีความสุขมากๆนะครับหวังว่าจะได้เจอกันในเร็วๆนี้ครับครับสวัสดีครับให้มีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ไว้เจอกันสวัสดีครับสกายนะครับก็วันนี้ขอมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์กราฟนะครับขอให้กราฟมีความสุขมากๆครับขอให้ละครหรือว่าผลงานที่จะมาในปีหน้านะครับปังๆทุกเรื่องเลยนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับเจอกันเพื่อนครับสุขสันต์วันเกิดกราฟนะครับก็ขอให้กราฟมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ผมก็เลยแต่งเพลงให้คุณเพลงหนึ่งนะครับในฐานะที่วันเกิดคุณนะครับกับคณาวุฒิขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณมากครับพี่บอลนะครับน้องกับปีนี้พี่บอลขอให้น้องเนี่ยมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดเนี่ยพี่ก็ขอให้น้องสุขสมหวังนะครับผมตั้งแต่พี่รู้จักน้องมาเนี่ยน้องเป็นเด็กที่น่ารักมากๆพี่ก็ขอให้น้องเป็นที่รักของทุกๆคนแบบนี้เรื่อยไปนะครับผมครับ
แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับน้องกราฟขอให้มีความสุขมากๆนะครับคิดอะไรขอให้สมปรารถนาแล้วก็หรือว่าปีหน้าเรามาฉลองวันเกิดร่วมกันเลยดีกว่าก็ไม่แน่ยังไงขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับน้องกราฟแล้วก็เดี๋ยวไว้มาเจอกันกรณีนะจ๊ะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์เหมือนกันครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะกราฟขอให้กราฟมีความสุขมากๆนะขอให้เป็นวันเกิดที่ดีนะคะในปีนี้ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะคะจากที่ดังอยู่แล้วก็ขอให้ดังขึ้นไปอีกมีแฟนๆที่รักแบบนี้ตลอดไปนะคะก็จะคอยเป็นกำลังใจให้กราฟตลอดนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะมีความสุขมากๆนะคิดสิ่งใดก็สมปรารถนานะจ๊ะเพื่อนรักรักนะไอ้ตาวขอบคุณครับสวัสดีค่ะน้องกาฟพี่น้ำตาลนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้ทุกคนงานดังๆปังๆทุกอย่างเลยนะคะเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะขอบคุณครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะกาฟขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะปีนี้ก็โตขึ้นอีกปีนึงแล้วก็ขอให้ยังคงเป็นปีที่ดีมากๆของกาฟเหมือนเดิมขอให้มีคนรักแบบนี้เยอะๆแบบนี้สนับสนุนกาฟเยอะๆแบบนี้ตลอดไปนะแล้วเราเองก็เป็นหนึ่งคนที่จะขอให้กำลังใจเรากันเพราะว่าเห็นว่าเดี๋ยวจะมีละครมีงานอะไรต่างๆด้วยก็ขอให้สู้ๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตลอดนะขอบคุณมากครับ Happy Birthday ครับสวัสดีครับมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้เป็นเด็กที่น่ารักอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมพี่โปเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับ Happy Birthday นะครับสวัสดีครับน้องกราฟครับผมก็ขอให้น้องกราฟมีความสุขแบบนี้ทุกปีนะครับขอให้เป็นที่รักของแฟนคลับนะครับผลงานออกมาก็ขอให้ประสบความสำเร็จยิ่งแบบนี้ขึ้นไปนะครับผม Happy Birthday ครับน้องกราฟครับHappy birthday นะคะกราฟมีความสุขมากๆนะคะวันเกิดปีนี้ก็ขอให้กราฟประสบความสำเร็จทุกเรื่องเลยนะคะคิดอะไรก็เป็นอย่างที่กราฟตั้งใจนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยปลอดภัยจากโควิดนะคะแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกนะคะบ๊ายบายHappy birthday ค่ะสวัสดีครับน้องกราฟนะครับสวัสดีครับก็พี่ก็ขอHappy birthday น้องนะขอให้น้องมีความสุขมากๆนะครับขอให้น้องมีงานเยอะแบบนี้ขอให้เป็นปีที่ดีของน้องไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆแล้วก็รักษามาตรฐานการทำงานของตัวเองดีๆต่อไปนะครับพี่ก็เป็นกำลังใจให้ครับขอให้เป็นคลื่นลูกใหม่ที่รุนแรงมากๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเบิร์ธเดย์ครับน้องขอบคุณมากแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับน้องกราฟก่อนที่จะไปถึงการอวยพรน้องกราฟเนี่ยพี่ต้องเสียงอะไรครับต้องขอโทษน้องกัฟมากๆเลยนะครับผมที่ทำให้มีชื่อเข้าไปโผพันกับคนแบบพี่บอยพี่เกรทนะโทษจริงเลยอะเอาวันเกิดน้องกัฟขอให้น้องกัฟมีความสูงมากนะครับผมแล้วก็เห็นทำงานทุกวันเลยช่วงนี้ทำงานหนักก็ขอให้ดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดขอให้สุขภาพแข็งแรงมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะแล้วก็ขอให้มีคนรักคนชื่นชอบคนชื่นชมคนเอ็นดูแบบนี้มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ไปเรื่อยๆด้วยนะฮะแล้วก็พี่มองว่าตอนนี้เนี่ยงานของน้องกราฟในการลงมาได้ดีเลยนะก็ยังไงก็ต้องอยู่ห่างจากพวกพี่ๆเขาเอาไว้เพราะว่าเขาเองก็ถึงแม้เป็นคนดีแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่น่าอยู่ด้วยเท่าไหร่ตอนเล่นอันนี้ก็พวกพี่ทุกคนน่ารักแหละแล้วก็เอ็นดูนะครับผมน้องกราฟก็เป็นน้องที่เข้ามาใหม่ก็ยังไงก็ใช้ชีวิตทุกวันให้มีความสุขครับผมมีความสุขในทุกๆวันแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับขอบคุณครับครับพี่โอดีครับขอให้กับมีความสุขขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานขอให้มีคนรักกันเยอะๆนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์เหมือนกันครับสุขสันต์วันเกิดนะครับสวัสดีครับก็เนื่องในวันเกิดปีนี้นะครับผมก็อยากให้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็อยากให้การงานที่ดีอยู่แล้วนะวันนี้ขอให้ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็อยากให้ค้นพบความสุขที่ตัวเองจะสามารถมีรอยยิ้มได้ในทุกๆวันนะครับผมขอให้เป็นปีที่ดีมากๆอีกเช่นเคยแล้วก็ขอให้ยิ่งใหญ่มีความสุขไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสาธุ Happy Birthday เว้ยครับมีความสุขมากๆขอให้สุขภาพแข็งแรงงานเยอะๆแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราเจอกันไปเก็บบอลกันเพื่อนจัดไปเพื่อน
ผ่านไปอีก1ปีแล้วปีที่ผ่านมาไม่ได้เจอกันเลยเนาะกับรู้ใช่ไหมถึงเราไม่ได้เจอกันเลยแต่กำลังใจของพวกเราส่งให้กับเสมอเลยนะไม่ว่ากับจะก้าวเดินไปทางไหนกับรู้ใช่ไหมว่ามีพวกเราคอยอยู่เคียงข้างเสมอขอบคุณที่เกิดมาเป็นความสุขของพวกเราขอบคุณที่อดทนขอบคุณที่พยายามที่จะเป็นกับที่ดีขึ้นในทุกวันทางข้างหน้ามันอาจจะยากขึ้นอาจจะเหนื่อยอาจจะทำให้ท้อแต่เชื่อว่ากับจะผ่านไปได้ปีนี้ขอให้กัฟมีรอยยิ้มที่สดใสอยู่เสมอขอให้เป็นอีกหนึ่งปีที่ดีของกัฟนะขอให้กัฟกินอิ่มนอนหลับสุขภาพร่างกายแข็งแรงพวกเราจะคอยเป็นกำลังใจและสนับสนุนในทุกทางที่กัฟเลือกเดินนะครับสุดท้ายแล้วไม่ต้องเป็นกัฟที่ดีที่สุดแต่ขอให้เป็นกัฟที่มีความสุขที่สุดในทุกๆวันภูมิใจในตัวกัฟมากๆเลยนะครับสายตาเพราะหัวใจฉันรู้ว่ามีเธอในใจเท่านั้นรอบค่ะทุกคนร้องพร้อมกันค่ะ Happy birthday to you Happy
Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. โอเคค่ะขอเสียงตบมือต้อนรับนะคะคุณพ่อคุณแม่พี่สาวแล้วก็เพื่อนพ้องน้องพี่ของกั๊บคณาวุฒิค่ะน้องกั๊บอวยพออวยไม่ใช่อวยพออธิษฐานไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะนี่ตอนนี้เราอยู่กันแล้วจริงๆนะคะเราตรงนี้เรามีเพื่อนพ้องน้องพี่ที่สนิทของพี่กั๊บเยอะแยะมากมายเข้ามาร่วมเฟรมด้วยกันได้เลยนะคะขอเรียนเชิญเลยครับได้เรียนเชิญได้เลยค่ะนี่วันนี้คือทุกคนมาให้กำลังใจน้องกราฟนะคะพร้อมถึงมาร่วมรวมถึงมาร่วมงานวันเกิดในวันนี้คือเยอะมากเลยนะคะนี่เชิญเลยค่ะใช่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอามาได้เลยนะคะนี่อยู่กันตรงนี้แล้วนะคะแม่วันพิเศษแบบนี้ใช่ครับเดี๋ยวเราให้อวยพรวันเกิดน้องกราฟกันสักหน่อยดีกว่าไหมคะเริ่มหนูขอเริ่มที่เอ๊ะคุณพ่อหรือคุณแม่ดีคะเอาเป็นคุณพ่อก่อนไหมคะคุณพ่ออยากให้คุณแม่ก่อนเหรอคะโยนโยนเลยคุณพ่อรีบสีเลยเป็นคุณพ่อให้คุณแม่ก่อนเหรอคะให้เกียรติอ๋อให้เกียรติผู้หญิงนี่ครับผมถึงว่าน้องกราฟถึงได้น่ารักเนี่ยเพราะคุณพ่อนี่เองคุณแม่เชิญเต็มที่ได้เลยค่ะสุขสันต์วันเกิดมีความสุขมากๆเราทุกคนรักลูกนะขอให้คุณสุขภาพแข็งแรงลูกขอบคุณครับขาดไม่ได้อาซานะคะนี่เป็นฟินาเล่เข้ามาเลยนะคะนี่เมื่อกี้คุณแม่อวยพรไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่บอกว่าทุกคนรักกลับมากนี่เรื่องจริงเลยค่ะใช่ปีนี้คุณพ่อก็ขออวยพรให้กั๊บมีความสุขมากๆและขอให้มีความสุขกับการทำงานขอให้การงานเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนะลูกสาธุด้วยค่ะปังๆค่ะน้องกั๊บนี่เดี๋ยวโอเคต่อแทนตัวแทนนะครับพี่ๆน้องๆของน้องกราฟนะคะเชิญอวยพรได้เต็มที่เลยค่ะก็สุขสันต์วันเกิดครับกับอีกรอบหนึ่งรอบที่3แล้วครับก็ยินดีแล้วก็มาไกลอย่างที่บอกกลับไปเนาะแบบว่าไม่คาดคิดว่ากลับก็คงไม่คาดคิดเช่นเดียวกันแต่เราว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นกับตัวกลับแล้วก็ครอบครัวกลับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่ามันก็คงกลับก็คงตั้งใจทำงานเพื่อให้คนที่รอที่รักกลับเนี่ยยังคงแบบให้เห็นว่ากลับนั้นพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วว่ากลับยังพัฒนาขึ้นไปได้อีกเยอะๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตรงนี้ครับขอบคุณครับนี่ฝั่งนู้นไปแล้วฝั่งนู้นไปแล้วเดี๋ยวขอฝั่งนี้อีกสักหนึ่งไหมคะตรงนี้มีติมาแล้วก้าวหน้าอยู่นะคะรถถือไมค์ร่วมกันเลยได้ไหมคะนี่พูดพร้อมกันเลยก็ได้ค่ะอวยพรหน่อยคุณย่าไหมคะอ๋อหนูขอเป็นคุณย่าก่อนแล้วกันคุณย่าขาให้คุณย่านิดนึงครับขอให้กราฟมีความสุขนะในวันเกิดแล้วก็มีคนรักมากๆทุกคนรักกราฟมากเลยย่าก็อู้คุณย่านี่อันนี้ให้กราฟหรืออาซาคะคุณย่าให้กราฟนะคะให้กราฟให้กราฟของขวัญวันเกิดนะคะนี่อ่ะเป็ดก้าวหน้ากับปีใหม่ก็กราฟก็มีทุกอย่างพร้อมแล้วก็ที่สำคัญมีความรักของทุกๆคนแบบนี้ก็น่ารักวันนี้เหมือนเดิมต่อๆไปเรื่อยๆสู้ๆครับก็ผมรู้ว่าทุกคนรักกราฟอยู่นะฮะแล้วก็ทุกคนพร้อมที่จะสนับสนุนกราฟไม่ว่ากราฟจะเดินไปทางไหนนะฮะก็ขอให้กราฟนึกถึงทุกๆคนไว้ด้วยแล้วก็สู้ๆต่อนะฮะขอให้มีความสุขมากๆครับนี่ขอบคุณทุกคนนะคะมีการแซวกันหน่อยว่าดามานะคะขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาร่วมอวยพรนะคะทุกคนรักกราฟแล้วก็เราเห็นแล้วก็เค้าเรียกว่าไงอ่ะมันตะตึงมันสัมผัสได้นะคะเดี๋ยวขอบคุณทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนออกไปพักสักหน่อยตีมายออกไปนับเงินติมาออกไปนับเงินหน่อยเดี๋ยวไปช่วยนับไปเร็วขอบคุณมากมากครับคุณพ่อแม่ครับคุณตาคุณยายไอค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับนี่ this Gav families his parents and then his grandparents as well just now we have a birthday wish from his father and mom wishing Gav all the best and then everyone love Gavs yeah ไม่ดับครับไม่ดับขอเป็นน้ำเป็นรถดับเพลิงเลยไหมคะอันนี้ได้แล้วครับนี่ต้องใช้พลังพิเศษใช่โอเคเฮ้ย
ใกล้ละเป็นพี่พี่จะนิบีบดับตะก่อนนะคะโอเคและนอกจากครับผมทุกคนที่รักกราฟที่เราเห็นเมื่อกี้นะคะนอกจากทุกคนเรายังได้เห็น VTR อย่างที่บอกเมื่อกี้ VTR Fan Project นะคะที่กราฟเห็นคือเป็น VTR ที่แฟนคลับร่วมกันทำมาให้คือต้องบอกว่ามีพันกว่าคลิปนะคะที่เราเอามาร้อยเรียงที่เราเอามาร้อยเรียงเป็นคลิปเดียวกันนะคะพี่กราฟดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกประทับใจครับเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าวันเกิดเราจะมีคนมาอวยพรเยอะขนาดนี้เหมือนกันครับผมแล้วซึ่งพี่ๆแต่ละคนที่มาอวยพรหรือว่าเพื่อนๆนี่ก็คือเป็นคนที่แบบเขามีชื่อเสียงแล้วคือเราก็ไม่คิดว่าวันนึงแล้วแบบพี่ๆหรือว่าเพื่อนๆเขาจะมาอวยพรหรือแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้เราในก่อนหน้านี้แต่ว่าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมก็สัญญาว่าจะเอาคำแนะนำหรือว่าคำอวยพรที่ทุกคนเนี่ยแนะนำมาหรือว่าอวยพรมานะครับนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆครับผมแล้วก็ขอให้ทุกๆคำอวยพรนะครับผมส่งคืนกลับไปหาทุกคนด้วยนะครับนี่ Well พี่เวปแปลนิดนึงนะครับผม Well just now Garth mentioned that he's actually very excited and then most of all he's very touched by all the clips by all his friends and then all the fans around the world and then a lot of celebrities friends which is very famous in Thailand but he never thought that one day you could actually have all these clips and then all these birthday wishes from all of them so he's very touched and he promised everyone that he would take all the wishes and all the blessings from all of you and then he will do his best and then do accordingly with all the wishes as well and then hopefully we wish Garth a very happy birthday and then stay good health and then stay safe always那刚才说到呢，主要是 Garth 说他非常感动，有看到这么多的粉丝，世界各地做的这个 project 给他，他现场的这么多的这个礼物。那主要是还有很多，就是在圈内的这个朋友们，很多的艺人朋友们都送上他们的祝福。主要是 Garth 说他自己本人很感动的是，因为很多艺人朋友都是很资深、很有名的一些艺人朋友，那没想到他们今天会有送上他们的祝福，所以他说他会把每一个人的祝福，还有每一个人的这个题。算是一个好意，他都会记在心里，之后会很努力的继续加油下去。อย่างที่รู้สึกเราทุกคนรู้สึกได้นะคะดีใจแทนน้องด้วยนะคะที่วันนี้เราได้เห็นทุกความรักนะคะที่มอบให้กับน้องนะคะเดินทางมาไกลไม่ใช่ความรักจากไกลๆแล้วมีทั่วโลกมีมาหมดให้ได้เห็นนะคะใช่ครับผมวันนี้พี่กับก็เลยจะมี1เพลงพิเศษที่กราฟอยากจะมอบเป็นของขวัญตอบแทนให้กับทุกคนที่ทำเพื่อกราฟใช่ไหมคะใช่ครับผมก็เพลงนี้เป็นเพลงเรียกได้ว่าเป็นเพลงใหม่เลยกันครับผมเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่เลยครับเพื่อที่จะนำมามอบให้พี่ๆแฟนคลับทุกคนได้ฟังในวันนี้ครับผมคืออย่างนั้นเราให้กราฟไปเตรียมตัวก่อนแต่ก่อนอื่นผมขอถามนิดนึงความใหม่เพลงนี้ดีมากๆดีมากได้ยินแล้วขอพูดสักนิดนึงได้ไหมฮะว่าเพลงนี้คือแต่งขึ้นมาสื่อถึงอะไรครับก็อย่างที่ผมเคยบอกกับทุกคนไปนะครับว่าพี่ๆแฟนคลับทุกคนเนี่ยเปรียบเสมือนครอบครัวของผมกับการที่เราได้มาเจอพี่ๆแฟนคลับเนี่ยก็เหมือนกับการที่เราเนี่ยได้กลับมาบ้านครับผมก็เลยตั้งชื่อไว้ว่าโฮมครับผมโอเคได้เลยก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกันเดี๋ยวให้พี่กับครับเปลี่ยนชุดสักหนึ่งหล่อแบบทิ้งท้ายให้เราได้เห็นกันสักหน่อยนะคะส่งพี่กับไปเปลี่ยนชุดค่ะเชิญเลยครับผมเดี๋ยวคนนี้แปลนิดนึงแล้วครับผมสิ่งที่กับพูดไปเมื่อกี้นะครับ Well just now Garth just mentioned that he actually composed this song by himself he wrote this song by himself mainly just for all of his fans around the world because he kind of like he felt that all of you out there is kind of like his home is a home to him so he named this song called HomeSo hope you guys like and enjoy the song. So we let him prepare himself first, and then later on we'll enjoy this song together. 那说到呢，最后一首歌，Garth会送上的就是这个歌叫做《家》，主要是这一首歌呢是Garth亲自就是为粉丝们自己算是编曲和写词的这一首歌，因为他自己想说就是把这个歌代表他的心意给所有的粉丝朋友们。他说所有的粉丝呢就好像他的家一样，所以他就把这首歌叫。家就是 home 的意思，带我们来听这首歌。ถามพี่เวฟบ้างดีกว่าครับรู้สึกอย่างไรคะวันนี้เราได้เป็นไม่ใช่กับกัมนะคะกับเจนนี่ไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวครับรู้สึกอย่างไรที่ได้มาร่วมงานกับน้องกัมในวันแบบสุดพิเศษแบบนี้คะคือผมรู้สึกประทับใจมากๆเลยแล้วก็เอาจริงๆน้องเป็นคนที่หล่อมากๆเสน่ห์ก็แรงมากๆแล้วผมเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกว่าใจสั่นนี่คือจริงนะครับไม่ได้พูดเวอร์นะครับ
ได้จริงๆมาอยู่บ้านเดียวกันค่ะใช่ผมว่าน่าจะต้องเป็นลูกบ้านของคุณบิ๊กอัพด้วยกันค่ะต้อนรับเลยค่ะผมยังอิมเมจินนะครับผมคือจินตนาการว่าถ้าน้องแต่งตัวเป็นพีเรียดนี้จะโอ้โหหล่อมากมากยังไงคะเราจัดคอนเสิร์ตวันเกิดอีกสักหนึ่งวันไหมคะเออดีดีผมว่าไม่หยุดฮะไม่หยุดยาวเลยครับยาวเลยโอเคอยากจะบอกนะคะว่าน้องคืออ่ะพี่เจนนี่ความรู้สึกก่อนดีกว่าเอาจริงๆพี่เจนนี่นะครับในฐานะแฟนคลับนะครับผมคือผมนับถือพี่เจนนี่คืออะไรรู้ป่ะเพราะว่าเจอคนที่เรารักเราชอบแล้วแล้วยังสามารถทำหน้าที่เป็นพิธีกรได้ดีขนาดนี้อีกอันนี้ทำใจยากมากมีกระตุกมีเหมือนลืมหายใจไป5นาทีเหมือนกันค่ะมีครับผมเห็นว่าปกติพี่เจนนี่ไม่เป็นอย่างนี้ครับแต่วันนี้แบบบางจังหวะรู้สึกว่าแบบใจจะเต้นผิดปกตินะเหมือนโดนพลังความหล่อเข้ามาทำให้ตึกให้เรากระตุกอย่างนี้นิดนึงคืออย่างที่บอกนะคะเราเจนนี่ได้เห็นความน่ารักของน้องกัฟครับทั้งผ่านผลงานทั้งได้ร่วมงานกันแล้วทั้งที่เราได้เห็นหลังกล้องอะไรอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าต้องบอกตรงนี้เลยคือกัฟเป็นคนที่น่ารักที่สุดคนหนึ่งในชีวิตแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากให้ทุกคนได้เห็นความน่ารักของน้องอ่ะมันอยากให้ทุกคนได้รู้เหตุผลว่าทำไมเราถึงรักน้องขนาดนี้อะไรเงี้ยครับแต่ที่สำคัญวันนี้นอกจากเจนนี่แล้วพี่เวฟแล้วเราต้องขอบคุณก็คือผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะที่ทำให้ทุกคนได้เห็นความน่ารักนะคะความเหล่ท่อหล่อเท่นะคะของน้องกัมในวันนี้นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะสำหรับงาน Nest Cafe Present Gentle Love of Gap Virtual Live Concert 2021นะคะขอขอบคุณ Nest Cafe Brand and Brew Espresso Rose Nest Cafe ตัวจริงต้อง Nest Cafe ซองเขียวค่ะขอขอบคุณ Yves Rocher เจลอาบน้ำ Yves Rocher อาบหอมฟินกลิ่นธรรมชาติYves Rocher สวยโลกไม่เสียค่ะ Thank you ขอขอบคุณอาหารแมว Ferina Canino เนื้อแท้อร่อยแน่นเต็มชิ้น Ferina Canino Whip ให้ทุกวันเป็นวันที่ดีค่ะ Thank you ค่ะและขอขอบคุณ Butcher ฟินมีระดับกับ Marble Bacon และไส้กรอกพรีเมียมอร่อยกรอบหอมฟินที่คุณต้องลองค่ะ Thank you so much Thank you so much to all of our kind sponsors Thank you to all of you Because without you we wouldn't have this concert So big thanks to all of you 那非常感谢我们所有的主办方还有我们的赞助商因为主要是如果没有我们的赞助商呢我们可能也没有这个机会跟 GAF 这么近距离的看他的演唱会所以非常感谢我们所有的赞助商谢谢大家โอเคต้องบอกว่าตอนนี้นะคะหมดเวลาของเรา2คนแล้วนะคะขอบคุณน้องกราฟด้วยนะคะที่ให้เกียรติเชิญพี่เจนนี่และก็พี่เวฟนะคะมาร่วมงานสุดพิเศษแบบนี้นะคะขอบคุณพี่เวฟด้วยวันนี้ที่มาเป็นพิธีกรสุดหล่อคู่กับเจนนี่ขอบคุณคนสวยนะคะพี่เจนนี่นะคะผมสวยมากๆเลยโอเคค่ะอย่าลืมนะคะปีหน้ามีอะไรน่าสนใจก็ติดตามกันได้นะคะใช่แล้วก็ขอให้พี่กราฟนะครับมีความสุขมากๆ Happy Birthday นะครับ We wish you all the best กราฟโอเคตอนนี้เราขอส่งมอบเวทีสุดแสนพิเศษนี้ให้กับโชตกับเพลงพิเศษของน้องกัฟคณาวุฒิค่ะฉันแค่คนธรรมดาจะทำอะไรได้ไม่เคยคาดหวังให้ใครหันมองและสนใจแต่พอวันนึงเธอเข้ามาเธอสอนให้ฉันได้รู้ว่าคนที่มันธรรมดามีค่าสำหรับเธอขอบคุณทุกๆอย่างขอบคุณทุกเส้นทางที่ทำให้เราได้เจออยากขอบคุณที่คอยห่วงกันไม่เคยห่างและเป็นอย่างนี้เสมอWhen rain is falling, the night is calling ฉันยังคงเห็นเธอในทุกครั้งที่ลงทางฉันยังเหลือเธอ Your love brings me home You are my home When you're here I feel like home, baby คอยโอบกอดฉันไม่รู้ร้ายดีความอบอุ่นนี้จะไปหาใช่ที่เธอ
ื่อจะยืนยันซ้ำๆ Cause girl you're my safe zone Number one ทุกเรื่องดีๆจะเก็บทุกความสำเร็จที่ผมได้เจอมันคงไม่มีความหมายถ้าหากกลับไปบันที่ไร้เธอขอบคุณที่ให้รักกันมาโดยตลอดและฉันดีใจที่ได้กอดเธอไว้ขอบคุณที่คนธรรมดาได้รักที่ไม่ธรรมดาและฉันก็ยังไม่รู้จะหาอะไรมาตอบแทนได้เพราะฉะนั้นฉันจะไม่พูดฉันจะออกไปสร้างฉันจะอยู่ผู้กันกินรูปจนมันเริ่มเป็นร่างฉันจะพยายามสู้ให้เธอเติมเต็มบ้างขอบคุณที่ให้ใจก่อนจะเป็นบ้าน Yeah I feel like home You're on my home When you'reWhen rain is falling, the night is calling ฉันยังคงเห็นเธอในทุกครั้งที่ลงทางฉันยังเหลือเธอ Your love brings meครับก็สำหรับคอนเสิร์ตในปีนี้นะครับผมก็จะรู้สึกแปลกมากกว่าทุกปีครับเพราะว่าในปีก่อนๆเนี่ยที่ผมมีโอกาสได้จัดคอนเสิร์ตผมก็จะมีโอกาสได้เจอกับพี่ๆแฟนคลับอย่างใกล้ชิดนะครับแต่ว่าพอมาในปีนี้เนี่ยด้วยสถานการณ์อะไรต่างๆอาจจะทำให้เราได้เจอกันผ่านแค่หน้าจอนะครับแต่ว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ผมก็ตั้งใจจัดขึ้นมาเพื่อมอบให้พี่ๆแฟนคลับทุกๆคนเลยนะครับถึงแม้ว่าตัวเราจะไม่ได้อยู่ใกล้กันนะครับผมแต่ใจเราอยู่ใกล้กันนะครับครับก็สำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ของผมนะครับผมใช้ชื่อว่า Gentle Love of Gap Virtual Live Concert 2021ครับในคอนเสิร์ตนี้นะครับทุกคนก็จะได้เห็นผมเนี่ยในรูปที่โตขึ้นนะครับผมมีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับและทุกคนเนี่ยก็จะได้เห็นผมมอบความรักในรูปแบบที่ทุกคนไม่เคยได้เห็นด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับผมสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ผมรู้สึกว่ายากมากๆเลยครับรู้สึกว่ายากกว่าปีก่อนๆที่ผมมีโอกาสได้ทำคอนเสิร์ตเลยครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยก็เป็นคอนเสิร์ตแบบไลฟ์แบบเต็มรูปแบบครั้งแรกของผมนะครับและด้วยความที่มันเป็นไลฟ์เนี่ยแหละครับผมมันจะต้องทำยังไงให้เวลาที่แบบเราแสดงเนี่ยสามารถส่งพลังไปให้ถึงพี่ๆแฟนคลับที่อยู่ทางหน้าจอได้มันก็จะยากตรงจุดนี้เนี่ยแหละครับก็จะมีทั้งการซ้อมร้องแล้วก็ซ้อมเต้นนะครับซึ่งการเต้นในปีนี้เนี่ยจะเต้นเยอะกว่าปีที่แล้วนะครับผมก็เลยต้องซ้อมหนักกว่าปีที่แล้วเลยนะครับแต่ว่ายังไงนะครับผมก็ตั้งใจทำอย่างเต็มที่เลยครับผมเพื่อที่จะมอบความสุขให้แก่พี่ๆแฟนคลับทุกๆคนครับก็สำหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับผมนะครับก็หวังว่าจะทำให้พี่ๆทุกคนนะครับมีความสุขนะครับผมถึงแม้ว่าตัวเรานะครับจะไม่ได้อยู่ใกล้กันแต่ว่าหัวใจเราเนี่ยไม่เคยห่างกันเลยนะครับหวังว่าปีหน้าเราจะมีโอกาสได้เจอกันแบบใกล้ชิด นะครับผมไว้เจอกันนะครับฝากให้เธอเลี้ยงดูให้อยู่กับเธอละกันอยู่กับฉันมันก็คงไม่ได้การถ้าอย่างนั้นคงต้องหวานให้เธอเลี้ยงThank you.
งสีที่เธอชอบคิดคิดว่าม่วงน่ะยิ่งไงจะเท่แล้วมันจะเท่แล้วมันก็จะเท่ไหมเนี่ยพูดโน่นพูดนี่แล้วเธอจะชอบไหมเนี่ยไปรับเธอถึงที่บ้านเธอจะชอบแล้วเธอจะมาไม่ลาพูดดีๆก็ไหวน่ะคิดว่าชอบน่ะคนที่เคยเฉยชาผ่านคืนผ่านวันและเวลาไม่ต้องการจะเวียนหัวหาเรื่องใส่ตัวโว้โว้จบมานานเจ็บเคยรักใครเจอมาจากไปชะเคยตัวอยู่ตัวคนเดียวเหงาแป๊บเดียวขอหลับไปโว้โว้เมื่อคนเป็นใจเปิดไปช่องไหนก็เริ่มดูชัดแรกแรกกดดูงั้นพอดูอีกวันน่ารักชะมาเลิฟซีนนางเอกเขาหลับวันผู้กำกับอย่าเพิ่งสั่งคัดแอคชั่นจะย้ายไปอยู่บางรักออกจากบ้านเดิมที่อยู่บางพลัดบางจากอยู่มาทั้งชีวิตถ้าไม่อยู่สุขุมวิทก็จะไปอยู่วัดผิดหวังอย่างกับพระรองโซลองน้อยใจชะมาเห็นแล้วรักสีชมพูไม่จำกำคู่เพราะเลิฟยูทูมัชเลิฟวิ่งยูทูมัชโซมัชเวรี่มัชไรท์เธอทำไมถึงยาวชิวๆได้ไหมไหมดวงใจฉันปลิวรักเธอมากเกินมากไปมากมายประจนอยู่โซสังกะตายไอเหตุทุลายไม่อยากจะน้ำตาออกมาย eyes Whoa ไอเหตุทุลายก็แค่ตึกตักเพราะว่าเจอน่ารักอยู่ๆก็สักพักอยู่ให้ผมรักอยู่ก็มาใกล้กูไม่ปล่อยไปง่ายๆส่งสัญญาณหน่อยเดได้ได้เปล่าชูมือ1 2 1 2 3 goลายร้อนแรงเธอแสงใครทุกคนยิ้มเธอพุ่งชนเข้าทันทีที่พบเธอยกทีย้ายทีเล่นเอาใจฉันสั่นอุตส่าห์ระวังก็ยังไม่ไหวชอบเธอแกล้งกันบ่อยๆอย่างนี้คงไม่ปล่อยคงต้องลองต้องคลิกกันดูหน่อยรักหรือจะหลอกอยู่รู้ไม่ต้องบอกขอทักใจเธอหน่อยเต้นแรงก็มีอาการใช่ไหมใจมันเต้นเป็นจังหวะรักแล้วเธอละเป็นจังหวะยังไงอีกรอบมาเล่นนี้ใจฉัน
ข้มข้นกับทุกวันต้องเนสกาแฟเอสเปรสโซ่ตัวจริงซองนี้เท่านั้น